ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ประจำวันนี้นะคะพบกับดิฉันพรชนกไตรรัตนประดิษฐ์ค่ะและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะเราวิทยากรของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์สมาลูกหยีอาจารย์ศิโรจน์คามไพบูลย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้อนรับทั้งสองท่านนะคะกับวันหยุดวันนี้วันเสาร์ด้วยกับห้องข่าวและเรื่องสุดสัปดาห์ของเราค่ะจะชวนกันมาปฏิรูปกันตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะทั้งสองท่านพร้อมจะปฏิรูปหรือยังคะพร้อมไหมครับผมคิดว่าเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องทัศนะของผู้ที่รักการพัฒนาค่ะการปฏิรูปมันก็คือหนึ่งในการพัฒนาคือการยกระดับเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเป็นที่มาของคำว่าปฏิรูปเพราะฉะนั้นปฏิรูปมันเป็นเรื่องทัศนิของนักพัฒนาเพราะนั้นถ้าถามผมกับท่านอาจารย์ศิโรจน์น่าจะตอบตรงกันว่าเราพร้อมที่จะปฏิรูปในทุกเรื่องราวตลอดเวลานะครับเห็นว่าปฏิรูปได้เราก็ปฏิรูปแต่ว่าเราก็เห็นว่าบางเรื่องมันยังไม่มีครีเอทใหม่ๆที่จะปฏิรูปได้เช่นแว่นอย่างเงี้ยผมถือว่ามาพบกรอบที่มันสมบูรณ์แล้วค่ะจริงๆผมเปลี่ยนมาหลายกรอบแล้วใช่มั้ยน้องเองแว่นพี่แล้วแต่เนี้ยก็เปลี่ยนมากรอบนี้ซึ่งมันเข้ากับบุคลิกมากที่สุดแต่คิดจะปฏิรูปเลนส์อยู่แต่ว่ากรอบนี้เนี่ยใส่เราก็มั่นใจในความหล่อครับใช่แล้วกรอบเนี้ยกรอบพี่อันนี้ไม่มั่นใจครับแต่ว่าลืมเอาแว่นที่มันมั่นใจมาครับก็เลยมีการปัญหาการลืมครับอ๋อไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องความหล่อครับเป็นปัญหาการลืมแต่นี่เลนส์นี่ต้องปฏิรูปแล้วเพราะว่าตอนนี้เลนส์นี่เริ่มมีปัญหาแล้วคือมองเลนมันไม่มีปัญหาหรอกแต่สายตาเรามีปัญหากับเลนครับเลนมันอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับครับโหลึกมากโอ้โหแบบอันนี้คือแบบการที่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยค่ะอาจารย์เปลี่ยนเลนนี่เพื่อที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นหรือว่าเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับตัวเราเองมากที่สุดเปลี่ยนเลนเนี่ยเพื่อที่เราจะทำให้การมองของเราดีขึ้นมองชัดเจนขึ้นและการเปลี่ยนเลนส์นั้นก็ถือว่าอยู่ในความหมายของปฏิรูปได้เช่นกันเพื่อทำให้มองชัดขึ้นอ่านแล้วไม่รำคาญสายตาเราใช้คำว่าพัฒนาเลนส์ได้ไหมคะได้ครับเพราะจริงๆปฏิรูปกับพัฒนาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่เพราะว่าเมื่อพัฒนาก็ต้องปฏิรูปและเมื่อปฏิรูปแล้วมันก็พัฒนาค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูทางด้านของท่านนายกกันหน่อยนะคะท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็ได้ออกมาพูดในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะคะว่าเป็นคนละรูปแบบกับการปฏิรูปโดยการปฏิรูปกองทัพจะต้องใช้คำว่าการพัฒนากองทัพค่ะซึ่งก็มียุทธศาสตร์ระยะยาวอยู่แล้วทั้งการพัฒนาบุคลากรอาวุธยุทโธปกรณ์และก็เทคโนโลยีนะคะโดยยุทโธปกรณ์เนี่ยบางอย่างก็มีอายุการใช้งานที่นาน 10-30 ปีค่ะโดยในอนาคตเนี่ยอาจจำเป็นต้องลดปริมาณแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นส่วนเรื่องตำแหน่งของนายพลที่มีปริมาณมากก็ให้มาทำในส่วนของกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.มากขึ้นค่ะโดยให้ไปช่วยงานในส่วนของกอรมน.จังหวัดช่วยเหลือด้านความมั่นคงลดความขัดแย้งภายในจังหวัดขณะเดียวกันก็จะทยอยลดกำลังพลด้วยเช่นกันค่ะส่วนพลเอกประวิตรก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงเรียกร้องให้คสช.ปฏิรูปกองทัพเช่นกันนะคะโดยบอกว่ากองทัพมีการปฏิรูปมาตลอดทั้งนี้ทหารไม่ได้ต้องการปฏิวัติแต่ที่ทำเพราะเสียงเรียกร้องของประชาชนซึ่งทหารไม่ได้ปฏิวัติยึดอำนาจเพียงแค่มาแยกไม่ให้ประชาชนทะเลาะกันยืนยันว่าไม่อยากยุ่งการเมืองดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งทหารก็ต้องพ้นจากการเมืองส่วนกรณีเมื่อปฏิรูปแล้วจะยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการรัฐประหารอีกพลเอกประวิตรระบุค่ะว่าจะไปยืนยันได้ยังไงว่าจะไม่มีอีกแล้วแต่เหตุการณ์ถ้าประชาชนเรียกร้องแบบครั้งที่แล้วอีกจะให้ทำยังไงส่วนทางด้านที่มีกรณีที่ทางด้านของท่านประธานนปช.นะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์ได้มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพควบคู่ไปกับการปฏิรูปตำรวจนั้นนะคะทางด้านของพันเอกวินไทยสุวารีค่ะท่านโฆษกค่ะก็ได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นกองทัพได้มีการปรับตัวเรื่อยมาตามลำดับเวลาในหลายด้านตั้งแต่ภารกิจทางการทหารภารกิจทางการทหารที่ไม่ใช่สงครามโดยเฉพาะบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาประเทศที่ระยะหลังนั้นก็ได้รับสัญญาณในเชิงบวกด้วยแม้ว่าภารกิจของทหารในภาวะปกติจะไม่ใช่การให้บริการในลักษณะสัมผัสตรงกับประชาชนเหมือนกับหลายองค์กรแต่ทุกหน่วยงานในสังกัดก็ยังคงมีการสำรวจเพื่อปรับตัวให้งานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการในภาพรวมของประเทศสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและก็การเวลาที่เปลี่ยนไปค่ะยังได้กล่าวนะคะบอกว่าสำหรับเสียงเรียกร้องจากบางคนก็เชื่อว่าทางกองทัพนั้นคงพร้อมรับฟังอย่างมีเหตุผลแต่ไม่อยากให้จำกัดอยู่เฉพาะบางกลุ่มบางพวกที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าอาจเป็นเรื่องของการเมือง
หรือเข้าใจว่าเป็นข้อเรียกร้องจากกลุ่มที่เสียประโยชน์จากการทำหน้าที่ของทหารในช่วงภาวะพิเศษเท่านั้นนะคะก็มั่นใจอะค่ะว่าหลายหน่วยงานในสังกัดกองทัพนั้นยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็นำไปสร้างพัฒนาการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศค่ะอันนี้พันเอกวินไทยก็ออกมากล่าวนะคะทั้งสองท่านคะพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปหลายๆเรื่องมาพอสมควรแล้ววันนี้ค่ะขอถามเรื่องนึงค่ะว่าที่พูดกันเยอะมากในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพทั้งสองท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพคะอาจารย์สิริก็ผมคิดว่ากองทัพก็จำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปนะครับเพราะว่ากองทัพก็เป็นสถาบันนึงที่ไม่ค่อยมีการปฏิรูปอะไรเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะการปฏิรูปที่ให้คนนอกเป็นคนเข้าไปทำเนี่ยแทบไม่เคยเห็นเลยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยสถาบันการเมืองถูกปฏิรูปมากนะครับพรรคการเมืองถูกเข้าไปยุ่งมากสถาบันรัฐสภาซึ่งจริงๆควรจะเป็นสถาบันอำนาจสูงสุดของประเทศเนี่ยถูกคนอื่นเข้าไปยุ่งกับการปฏิรูปสถาบันรัฐสภาเยอะไปหมดนะครับเป็นการเข้าไปยุ่งโดยคนนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาชนได้ซ้ำไปนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของตำรวจเนี่ยก็มีคนชอบเข้าไปยุ่งกับเรื่องตำรวจเยอะแล้วก็เป็นคนนอกทั้งนั้นเลยที่เข้าไปยุ่งกับเรื่องตำรวจนะครับเรื่องของกองทัพเนี่ยผมคิดว่าเราไม่เคยได้ยินคำว่าการปฏิรูปกองทัพเลยในประเทศไทยนะครับไม่มีคำนี้อยู่ในสารบบของความคิดของผู้เกี่ยวข้องด้วยซ้ำไปนะครับคำว่าปฏิรูปกองทัพผมคิดว่ามีการพูดเป็นระบบจริงๆอาจจะสักเกือบ 20-30 ปีมาแล้วนะครับยุคที่พลเอกชวลิตเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็มีการพูดกันว่าจะปรับกองทัพให้มีขนาดเล็กลงนะครับหรือว่าหลังเหตุการณ์พฤษภาคม2535ผู้นำกองทัพรัฐประหารแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นนายกนะครับหลังจากนั้นก็ประชาชนก็ต่อต้านนะครับมีการปราบปรามประชาชนเสียชีวิตจนนายกที่เป็นผู้นำกองทัพต้องลาออกไปหลังจากนั้นก็มีกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพในช่วงปี2535ซึ่งก็คือ25ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเทียบกับสถาบันอื่นๆกองทัพถือว่าเป็นสถาบันที่มีการพูดเรื่องการปฏิรูปน้อยที่สุดและยิ่งหากคิดว่าการปฏิรูปมันจะต้องทำโดยคนข้างนอกเพื่อให้เห็นข้อบกพร่องเพื่อให้เห็นการปฏิรูปซึ่งตอบโจทย์สังคมไม่ใช่เป็นการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงแบบที่พวกเดียวกันเองทำกันเองนะครับก็ต้องถือว่ากองทัพเป็นสถาบันที่ไม่เคยมีการปฏิรูปอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีมากแล้วอาจารย์เห็นยังไงที่วันนี้มีการเอามาเปรียบเทียบกันนะคะหลักๆก็อาจจะมีการพูดอยู่สองคำคือปฏิรูปกับพัฒนาเพราะวันนี้ทางกองทัพเขาก็อ้างว่าเขาก็มีการพัฒนามาตลอดแล้วขอไม่เรียกใช้คำว่าเป็นการปฏิรูปกองทัพแต่บอกว่าเป็นการพัฒนากองทัพในขณะที่บางคนอาจจะขยายความเพิ่มขึ้นมาเพื่ออธิบายเพิ่มเติมก็คือคำว่าปฏิวัติที่บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นต้นอาจารย์มองยังไงที่เขาออกมาชี้แจงว่าเขาก็พัฒนามาตลอดนะแล้วเขาขอใช้คำว่าการพัฒนากองทัพมากกว่าการปฏิรูปคือผมว่ามันก็เป็นการเถียงกันแบบเหมือนเด็กเล่นขายของเถียงกันนะครับคือสังคมบอกว่าควรจะมีการปฏิรูปก็ตอบเรื่องปฏิรูปกันมาอย่าไปตอบว่าผมมีการพัฒนาตลอดแต่ผมไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูปคือถ้าผมเป็นคนที่ตอบคำถามแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นคำตอบที่มันไม่ค่อยรับผิดชอบกับสังคมนะครับคำตอบที่ควรจะเป็นก็คือก็ชี้แจงมาว่าในมุมมองกองทัพเนี่ยคุณได้ทำอะไรที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตัวเองไปบ้างนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดมีการตอบเนี่ยสังคมจะได้เข้าใจว่าความคาดหวังเรื่องการปฏิรูปกองทัพที่สังคมอยากเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่กองทัพคิดว่าตัวเองทำแล้วมีการปฏิรูปเนี่ยคืออะไรเช่นสังคมอาจจะบอกว่าอยากเห็นตำแหน่งนายพลน้อยลงนะครับอยากจะเห็นสวัสดิการทหารผู้น้อยดีขึ้นอยากจะเห็นเงินเดือนของทหารผู้น้อยนะครับระดับพลทหารเนี่ยระดับใน10ระดับจ่าเนี่ยมันยกระดับขึ้นขณะที่เงินเดือนของในพลที่มันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยลดลงได้ไหมสวัสดิการของทหารระดับล่างซึ่งเป็นลูกหลานประชาชนเนี่ยควรจะดีขึ้นได้ไหมขณะที่สวัสดิการของในพลซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องลูกเรื่องเมียเอาพลทหารไปทำงานให้ลูกให้เมียอย่างนี้เนี่ยเลิกได้หรือเปล่าผมคิดว่าสังคมเนี่ยมีมุมมองว่าปฏิรูปกองทัพคืออะไรแบบนึงนะครับเช่นเรื่องลดจำนวนในพลนะครับยกระดับฐานผู้น้อยนะครับลดงบประมาณกองทัพอย่างเงี้ยหรือการปรับบทบาทกองทัพในยุคนึงยุคพลเอกชวลิตก็มีการพูดกันว่าบทบาทกองทัพมันไม่ใช่เรื่องของการมีกองทัพขนาดใหญ่มันจะต้องเป็นบทบาทในการพัฒนาประเทศขุดคลองขุดห้วยขุดอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปที่สังคมพูดเนี่ยคือเรื่องนึงผมคิดว่าสิ่งที่กองทัพตอบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนตอบแต่ตอบว่ามีการพัฒนาไหมเนี่ยโดยในย่ามันก็เหมือนกับเป็นการยอมรับว่าไม่มีการปฏิรูปนะครับเพราะว่าหากคุณมีการปฏิรูปคุณก็เล่าให้สังคมฟังว่าคุณปฏิรูปอะไรบ้างเช่นที่ผ่านมาคุณลดจำนวนในพลไปเท่าไหร่คุณได้เพิ่มสวัสดิการต่างๆให้ทหารชั้นผู้น้อยดีขึ้นขนาดไหนคุณได้มีการทำให้บทบาทหน้าที่ของกองทัพเนี่ยตอบสนองสังคมมากกว่าการตอบสนองผู้มีอำนาจทางการเมืองหรือเปล่าถ้าเคยทำเรื่องพวกนี้ควรจะชี้แจงออกมาแต่ถ้าบอกว่าเรามีการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรครับพัฒนามันหมายถึงสร้างสนามกีฬาก็ได้ใช่ไหมครับมีตำแหน่งในพลเพิ่มขึ้นก็ได้ตั้ง
ตั้งงบประมาณจะซื้ออาวุธเพิ่มขึ้นก็ได้ซึ่งเรื่องเหล่านั้นเนี่ยสังคมไม่ได้คิดว่าคือการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเป็นการตอบที่ไม่ตรงคำถามและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นการตอบที่ไม่ตรงคำถามเนี่ยมันก็หมายความอยู่โดยนัยยะของมันแล้วว่าคนตอบเนี่ยไม่รู้จะตอบอะไรในเรื่องที่สังคมเขาถามกันถึงต้องไปตอบอีกเรื่องนึงหนึ่งในหลายๆข้อที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะนั่นก็คือเรื่องของนายพลที่บอกว่าอาจจะมีการลดจำนวนลงอันนี้พลเอกประยุทธ์พูดอยู่เหมือนกันนะคะว่าในอนาคตก็อาจจะมีการลดจำนวนของนายพลลงเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอีกส่วนหนึ่งที่มีการพูดชี้แจงแล้วว่านี่คือการปฏิรูปในแบบของเขาที่เขาบอกว่าคือการพัฒนากองทัพนั่นก็คือเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในส่วนนี้อาจารย์มองว่ามันถือว่าเป็นการปฏิรูปด้วยไหมคะไม่ครับเพราะการซื้ออาวุธมันเป็นงานประจำนะครับการกระทำอะไรก็ตามที่เป็นงานประจำมันไม่ใช่งานปฏิรูปเพราะถ้าเกิดกองทัพบอกว่าผมซื้ออาวุธคือการปฏิรูปเนี่ยตำรวจก็บอกได้ว่าผมซื้อกระบองนะครับผมซื้อเก้าอี้ผมซื้อรถตำรวจใหม่ๆคือการปฏิรูปนะครับนักการเมืองก็อาจจะบอกได้ผมก็ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ๆก็คือการปฏิรูปผมซื้อสูตรใหม่ก็คือการปฏิรูปการทำอะไรที่เป็นงานประจำไม่ใช่การปฏิรูปปฏิรูปมันจะต้องมีการเปลี่ยนทิศทางและจะต้องเปลี่ยนทิศทางในแบบที่ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนนี้กองทัพมามีอำนาจมาเป็นนักการเมืองเองท่านก็ไปยุ่งกับสสไปยุ่งกับพรรคการเมืองคิดว่าการเลือกตั้งไม่ดีออกแบบการปกครองประเทศให้การเลือกตั้งไม่มีความหมายท่านก็คิดว่านั่นคือการปฏิรูปในแบบของท่านคือทำให้มันไม่เหมือนเดิมซะเลือกตั้งได้แต่เลือกตั้งเป็นพิธีกรรมไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เลือกตั้งมีความหมายนั่นเราท่านก็เรียกว่านั่นคือการปฏิรูปแบบของท่านตอนนี้ท่านไปยุ่งเรื่องตำรวจจะทำให้ตำรวจมีอำนาจน้อยลงแล้วท่านก็เรียกว่านั่นมันคือการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเวลากองทัพไปยุ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยไปลื้อเขาหมดเลยแล้วบอกว่ามันต้องไม่เหมือนเดิมและความไม่เหมือนเดิมคือแก่นของการปฏิรูปเพราะฉะนั้นหากเอาบรรทัดฐานที่กองทัพใช้กับคนอื่นมาเป็นตัวตั้งเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องปฏิรูปกองทัพกองทัพก็ต้องทำให้กองทัพไม่เหมือนเดิมด้วยเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็กลายเป็น2มาตรฐานใช่มั้ยครับพอพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยจะไปรื้อเขาหมดแล้วบอกว่าต้องทำให้ไม่เหมือนที่เคยเป็นมาไม่งั้นไม่มีอะไรดีขึ้นแต่พอพูดเรื่องตัวเองบอกว่าของผมที่ทำมาดีอยู่แล้วพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นต่อไปมันไม่ได้ครับน่าสนใจนะคะอาจารย์เพราะว่าในส่วนของการเมืองตำรวจหรือภาคส่วนอื่นๆเนี่ยคุณบอกว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปยุ่งได้เพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาปฏิรูปตัวเองเนี่ยมันอาจจะมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ต้องเอาคนอื่นเข้ามาปฏิรูปแต่พอเป็นกองทัพเองเนี่ยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเรามีการพัฒนาของเราอยู่แล้วเรื่อยๆกลายเป็นว่าคนอื่นเข้าไปยุ่งกับกองทัพไม่ได้เลยแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับตัวเองเป็นอะไรฮะมือหนึ่งของการปฏิรูปอยู่กลุ่มเดียวฮะราวกับว่าคนอื่นเขาปฏิรูปอะไรกันไม่เป็นซึ่งไม่ใช่ทุกคนก็มีสติปัญญาปฏิรูปประเทศให้ดีขึ้นได้เหมือนกันทุกคนค่ะอาจารย์อุสมานค่ะครับเรื่องการปฏิรูปกองทัพค่ะมีความเห็นยังไงผมมีความเห็นว่ายังไงกองทัพไทยก็ปฏิรูปไม่ได้ยังไงนะคะกองทัพไทยก็ปฏิรูปไม่ได้อ๋อทำไมถึงเป็นเพราะเป็นของทหารแล้วทหารนี่ก็ไม่ต้องการปฏิรูปนี่ผมฟันตรงก่อนนะนะครับสาเหตุที่ทหารไม่ต้องการปฏิรูปนี่เพราะรูปที่เห็นนี่ก็สบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วจะไปปฏิรูปทำไมว่ากันไปตามนี่แหละเพราะฉะนั้นกองทัพไทยจึงพัฒนาไปกว่าที่เห็นไม่ได้ไม่เหมือนกองทัพอื่นๆในโลกประชาธิปไตยเพราะกองทัพไทยอยู่ในโลกเผด็จการถ้าสิ่งที่บอกว่าควรที่จะพัฒนาไปให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี่มันภาพที่อาจารย์สมานนึกภาพมันควรจะต้องเป็นผมไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นมืดมนแล้วลูกนี่ลูกหลานๆผมไปเป็นทหารก็มีนี่ตอนนี้ไปเป็นทหารก็มียศนายร้อยยศนายพันมีนี่ลูกหลานที่อยู่ในทหารนี่ไม่จะไม่มีนี่ก็ไม่ได้เจอนานแล้วสอบนายร้อยได้อยากเจอไหมครับก็นี่ก็ไม่ได้เจอก็มีถ้าไปเจอแถวมอทอบัสเอ็ดเอาไหมนั่นแหละถ้าไปเจอในที่นั่นก็แสดงว่ายังไม่ปฏิรูปผมไม่เชื่อว่าทหารไทยจะปฏิรูปได้เพราะทัศนคติแบบเหล็กจะยืดหยุ่นได้ไงนะครับแบบเหล็กแบบเหล็กกล้าเป็นทัศนคติที่ถูกปลูกฝังมาจนไม่สามารถรับการปฏิรูปได้แต่ทำไมเวลาเรียกคนอื่นไปปรับทัศนะบ่อยๆมันไม่ได้ดีขึ้นเหรอคะอันนั้นการที่เขาเรียกคนอื่นไปปรับทัศนะนั่นน่ะค่ะเขาต้องการให้คนอื่นน่ะทัศนะเหมือนเขาแต่ก็ได้เรียกไปปรับเท่านั้นแหละค่ะแล้วปรับมาเหมือนเดิมไหมคนที่ถูกเรียกไปปรับแต่ละคนอันนั้นนี่มันเป็นเรื่องลักษณะของทหารของทัศนคติทหารไทยซึ่งอยู่ในความคิดแบบเผด็จการเผด็จการจะเป็นรูปอะไรได้หรอก
ด้วยเหตุนี้เขาจึงบอกว่าทหารไม่ต้องไม่ควรมาเป็นรัฐบาลต้องไม่มาเป็นรัฐบาลในระบบการปกครองของสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและนี่คือที่มาที่เรากำลังวิจารณ์ว่าประชาชนไทยหลงทางที่ไปกวักมือทหารเข้ามาไม่ควรไม่ใช่คำว่าประชาชนได้ไหมเพราะผมก็ไม่ได้ไปรู้สึกโดนเหมารวมก็คือประชาชนส่วนหนึ่งต้องแอนได้ไปไหมไม่ได้ไปผมก็ไม่ได้ไปผมว่าประชาชนส่วนหนึ่ง okay. ขออนุญาตเพิ่มมาว่าส่วนหนึ่งก็ไปเมื่อกี้ก็ขอยอมรับฟังเรารู้สึกโกรธโกรธก็โดนหาว่าเหมารวมแล้วก็ต้องขออภัยคนผู้ใดขออภัยแล้วก็ควรได้รับการอภัยเพราะว่าเขาได้ช้ำนึกผิดและเข็ดหลาบที่จะไม่กล่าวเช่นนั้นอีกก็ประชาชนส่วนหนึ่งถือว่าหลงทางนี่ด้วยเหตุนี้ทีนี้ไอ้นี่ผมฟันธงไปแล้วนะว่ายังไงยังไงก็ปฏิรูปไม่ได้เพราะทหารไม่ปฏิรูปสาเหตุที่ทหารไม่ปฏิรูปเพราะแนวคิดของทหารเป็นประเด็จการเป็นทัศนคติแบบเหล็กกล้าไม่สามารถรองรับการยืดหยุ่นใดๆได้แต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าทหารก็ต้องปฏิรูปเหมือนองค์กรอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นจริงแล้วมันส่งผลต่อการพัฒนาและมันมีคุณค่าในเชิงค่านิยมและอุดมการณ์ของประชาธิปไตยผมก็เสนอว่าต้องปฏิรูปทหารยังไงล่ะคะถ้าปฏิรูปทหารผมก็เสนอชนิดเดียวกับตำรวจที่เคยเสนอไปแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมาผมคิดว่าผบ.ทบ.นี่ให้มาจากการเลือกตั้งของกำลังพลมันถึงจะถูกต้องไปที่โครงสร้างเลยไปที่โครงสร้างนี่เรียกว่าปฏิรูปไอ้ที่ท่านว่าพัฒนานะผมไม่เถียงนะเอาซื้ออาวุธที่ดีมาก็แปลว่าเดี๋ยวพัฒนาใช่ไหมหรือว่าเอารถถังเก่าๆมาซ่อมใส่น็อตใหม่ก็พัฒนาเอารถถังใช้ไม่ได้ไปโยนทำประการลังเทียมเพื่อพัฒนาชนิดพัฒนาชนิดหนึ่งอันนั้นไม่เถียงแต่ไม่ใช่ปฏิรูปคนละเรื่องกันถ้าปฏิรูปต้องเห็นชัดในเชิงโครงสร้างและนี่ผมกำลังเสนอโครงสร้างว่าผู้บัญชาการทหารบกนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งของกำลังพลอะไรนะคะไม่มาจากการเลือกตั้งกำลังพลโดยผู้มีคุณสมบัติผ่านงานผ่านประสบการณ์ผ่านการเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆมาแล้วใครเป็นผู้บัญชาการทหารบกให้กำลังพลทั้งประเทศเนี่ยกี่แสนนายอ่ะประมาณ 200,000 นายใช่ไหมเลือกผู้บัญชาการทหารบกคะแนนรองลงมาได้เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกและเมื่อดังนั้นแล้วก็ให้แต่งตั้งโดยรัฐบาลคือหมายว่ารัฐบาลแต่งตั้งเป็นพิธีการตามการเลือกที่ได้มีการเลือกตั้งกันมาจากกำลังพลและสมมติว่ามันมีนายพลอยู่ใช่ไหมที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารบก10คนก็หาเสียงแข่งกันสิครับดูว่ากำลังพลเขาเลือกใครก็เท่านั้นเองเพราะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนี่มาจากผู้มีคุณสมบัติแล้วแล้วคุณสมบัติดังกล่าวนั้นมีคุณสมบัติทัดเทียมกันพี่ศิโรจน์สมมติว่า10คนมีคุณสมบัติทัดเทียมกัน10คนคุณมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้บัญชาการทหารบกหมดอ่ะก็มาลงแข่งกันเลยแสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนเห็นให้กำลังพลทั่วประเทศเห็นแล้วเลือกผู้บังคับบัญชาตัวเองเนี่ยคือการปฏิรูปแหละครับต่อไปให้กองทัพเนี่ยนำเสนอนโยบายการปฏิรูปนี้ต่อรัฐบาลนะให้นำเสนอการปฏิรูปนี้ต่อรัฐบาลเลยว่ากองทัพจะมีนโยบายอย่างไรต้องเสนอต่อประชาชนให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นถึงวิสัยทัศน์นโยบายของการพัฒนากองทัพในแต่ละยุคสมัยของรัฐบาลดูวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารบกเสนอต่อรัฐบาลแล้วต้องมีการถกเถียงต้องมีโอกาสไปเสนอไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรว่าสาเหตุที่กองทัพเนี่ยจะต้องพัฒนาไปอย่างนี้นี่ต้องโชว์วิสัยทัศน์เลยว่าผบ.ทบ.ที่มาจากการเลือกตั้งกำลังพลเนี่ยนะมีวิสัยทัศน์อย่างไรพูดได้อย่างฉะฉานส.ส.ทั้งสภาฟังแล้วนี่ต้องนิ่งเงียบอุปนิ่งไงคือผบ.ทบ.โอ้โหแล้วเป็นข่าวไปทั่วโลก แล้วก็เป็นประเทศแรกในโลกด้วยที่ผบ.ทบ.มาจากการเลือกตั้งกำลังพล แล้วการปฏิรูปโครงสร้างแบบนี้
ป็นประเทศเดียวในโลกคือประเทศไทยที่กองทัพเป็นประชาธิปไตยหลังจากถูกคลหามาเป็นระยะเวลา85ปีแล้วว่ากองทัพเป็นเผด็จการจ้องจะยึดอำนาจอยู่ทุกครั้งคราไปและบัดนี้ก็ยังไม่รับปากว่ามันจะไม่เกิดขึ้นใช่ถูกไหมค่ะแล้วจะพลิกกองทัพมาเป็นอย่างนี้ทั่วโลกจะต้องยกย่องแซ่ซ้องสรรเสริญเพราะอะไรประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไม่กระทั่งในกองทัพและนี่คือการยกระดับการพัฒนาการของประเทศนี้ไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมเสรีแล้วมันจะยกระดับไปสู่การเชื่อมต่อการพัฒนาในทุกด้านและทหารจะไม่กลับมาปฏิวัติอีกแล้วอาจารย์มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะว่าถ้าใช้ระบบแบบนี้ครับจะไม่มีการรัฐประหารคือพูดง่ายๆเราเปลี่ยนทัศนะหมดแล้วอ่ะไอ้นี่ผมเสนอแบบประชาชนผู้เพ้อฝันน้องต้องน้องต้องฟังพี่แบบสองภาคภาคแรกนี่พี่บอกไปแล้วอ่ะว่าทหารไทยนี่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปเหตุผลเพราะเป็นทหารในโลกเผด็จการแล้วไม่หวังแล้วไม่ฝันว่าทหารไทยจะปฏิรูปนั่นภาคแรกนึกออกไหมส่วนภาคที่สองพี่บอกว่าเราในฐานะฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเสนอปฏิรูปนึกออกยังแล้วถ้าทหารไม่ปฏิรูปตัวเองถามว่าใครปฏิรูปประชาชนนี่ต้องมาปฏิรูปทหารแต่ถามว่าประชาชนมีน้ำยาพอหรือเปล่าต้องถามตัวเองได้เหรอคะนี่ถ้าไม่ได้ก็ประชาชนไม่มีน้ำยาประชาชนไม่มีน้ำยาก็รับสภาพไปสิครับผมไม่ได้ว่าไงไอ้นี่ผมแค่เสนอแล้วค่ะ Are you understand?โอเค I get ข้อนี้น่าสนใจนะเรื่องว่าคือหลายคนเขาก็พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกองทัพว่าจะนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่ค่ะคือท่อนนี้ก็มีการคิดกันหลากหลายรูปแบบนะบางคนก็บอกว่าปฏิรูปกองทัพแล้วจะนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยได้บางคนก็บอกว่าการปฏิรูปกองทัพไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารอีกนะก็มีหลากหลายมุมมองของทั้งสองท่านจะมองยังไงเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะยังอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะคะซึ่งที่เราได้คุยค้างกันไว้นั่นคือในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพกองทัพกับประชาธิปไตยมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งหลายๆคนก็มีความคาดหวังนะคะในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพค่ะโดยเฉพาะความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าไม่อยากเห็นกองทัพมายึดอํานาจอีกค่ะทั้ง2ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่ต่อไปในอนาคตเมื่อมีการปฏิรูปกองทัพกับประชาธิปไตยแล้วจะไม่มีการยึดอํานาจมันเป็นไปได้เมื่อประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วซึ่งผมไม่ยอมรับว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแสดงว่าการปฏิรูปกองทัพก็ส่วนหนึ่งครับประเทศเป็นประชาธิปไตยก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันค่ะปฏิรูปกองทัพได้ก็ต่อเมื่อประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะว่าถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยปฏิรูปกองทัพไม่ได้เพราะกองทัพเป็นเผด็จการเรื่องหลักเรื่องใหญ่เรื่องแรกผมจึงพูดตลอดว่าไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องหลักเรื่องแรกคือเรื่องประชาธิปไตยเห็นยังจะปฏิรูปให้เป็นประเทศเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนแล้วปฏิรูปคือจะปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันเลยยุคสมัยในยุคสมัยคณะราษฎรยึดอำนาจเสร็จนั่นปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยแล้วมันก็ต้องค่อยพัฒนาไปตามขีดความสามารถของสังคมภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะราษฎรวางไว้ว่าเมื่อไรจะเลือกตั้งครบสมบูรณ์เมื่อไรระยะเวลากี่ปีเขามีอยู่ในยุทธศาสตร์ของคณะราษฎรใช่ไหมพี่ชลนั่นไงคือการปฏิรูปประเทศไปสู่ประชาธิปไตยจากรัฐธรรมนูญแต่เราเห็นว่าที่มันเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรเพราะอำนาจเผด็จการและอำนาจเผด็จการนี่ก็อยู่มาจนถึงวันนี้แล้วพอมาถึงวันนี้นี่สังคมยุคสมัยที่คณะราษฎรคาดหวังไว้นั้นเกิดสมบูรณ์แล้วเช่นผู้มีการศึกษาคนอ่านหนังสือออกเขียนได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่ออะไรเนี่ยสังคมมันสมบูรณ์ตาม
เขาเรียกอะไรตามวิสัยทัศน์ของคณะราษฎรแล้ววันนี้มันจึงต้องสร้างประชาธิปไตยแล้วไปสร้างรัฐธรรมนูญแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงเราไม่ได้เอาสังคมที่สมบูรณ์เนี่ยไปสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแต่เราให้เผด็จการนี่นะครับไปสร้างเผด็จการลงในรัฐธรรมนูญและหลังจากนั้นก็หลอกประชาชนทั้งประเทศว่าเป็นประชาธิปไตยที่เราพูดมาตลอดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญนี้และนี่ข้อบ่งชี้ว่าผมยืนหยัดว่าผมไม่ไปเลือกตั้งผมไม่ใช่เป็นคนไร้เหตุผลแต่ผมกำลังยืนหยัดในหลักการและไม่ยอมประนีประนอมกับเผด็จการเพราะการประนีประนอมกับเผด็จการในเรื่องของหลักการน่ะคือการสูญเสียจุดยืนประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยแล้วผมก็พูดอยู่จุดนี้ตลอดผมพูดจนผมตายดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดยืนผมคืออย่างนี้แล้วเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วคุณปฏิรูปอะไรก็ได้จะปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปกองทัพจะปฏิรูปข้าราชการมันต้องปฏิรูปจากประชาธิปไตยและผมก็ยืนอยู่ในจุดประชาธิปไตยตลอดและเสนอความคิดปฏิรูปแล้วผมเสนอว่าปฏิรูปตำรวจโครงสร้างตำรวจต้องปฏิรูปโครงสร้างของอำนาจก่อนถึงจะปฏิรูปอ่ะจริงในเมืองไทยเนี่ยที่เรามีปฏิรูปตำรวจจริงๆเนี่ยก็เกิดยุคที่เรามีประชาธิปไตยนะใช่ครับยุคที่ตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกแยกกรมตำรวจออกมาจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เดิมตำรวจเป็นแค่กรมนึงสถานะเท่ากรมป่าไม้เท่ากรมวิชาการเกษตรแล้วก็เป็นลูกน้องของรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ชื่อว่าอธิบดีกรมตำรวจอธิบดีเล็กมากแล้วก็เป็นลูกน้องของรัฐมนตรีมหาดไทยเพราะคุณทักษิณเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแยกออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลที่ข้าราชการเป็นใหญ่เนี่ยก็ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่า รัฐมนตรีมหาดไทยทุกคนก็อยากจะคุมตำรวจ คุณทักษิณเนี่ยแซะอำนาจมหาดไทยเอามาเป็นอีกกองหนึ่งเลยนั่นคือการปฏิรูปตำรวจครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเรามีประชาธิปไตยครับมันไปตอบประเด็นที่อาจารย์อุสมานพูดไงครับว่าการปฏิรูปทุกอย่างเนี่ยมันเกิดได้หมดถ้าเกิดประเทศมีประชาธิปไตยทุกอย่างเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ตอบคำถามไปได้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เพราะเห็นปฏิรูปหมดยกเว้นกองทัพหน่วยงานเดียวที่แล้วที่ปฏิรูปอยู่ทุกวันนี้ปฏิรูปไม่ตายก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะต้นมันไม่ใช่แล้วเวลาเขาพูดเรื่องปฏิรูปโจทย์เขาก็ไม่ใช่เรื่องสร้างประชาธิปไตยนะใช่อย่างตอนนี้เรื่องตำรวจเขาก็บอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องซื้อขายตำแหน่งนู่นนี่แต่ว่าก็ไม่รู้ไอ้เนื้อหาที่ทำวิธีที่ทำเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาซื้อขายตำแหน่งตรงไหนครับเอาคุณบุญสร้างมาคุณบุญสร้างใกล้สัมภาษณ์อาทิตย์ที่แล้วว่าผมเพิ่งได้รับแจ้งว่าจะให้มาทำหน้าที่นี้อยู่2วันแล้วคนแจ้งบอกว่ามันไม่มีคนรับพี่มาช่วยกันหน่อยแล้วจะปฏิรูปอะไรฮะเห็นได้ข่าวมาว่าก็จะมีการแยกตำรวจรถไฟตำรวจตรวจคนเข้าเมืองออกมาเลยต่างหากล่าสุดเนี้ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะครับก็ผมเองเนี่ยผมบอกแล้วผมเห็นทั้งหมดนั้นเป็นความไร้สาระทั้งสิ้นต้องขออภัยท่านทั้งหลายจริงๆคือหมายความว่าผมเห็นว่าที่ทำกันอยู่นี่ไร้สาระเรากำลังจ่ายภาษีอากรของเราไปให้เงินเดือนเดี๋ยวคนที่ไม่มีสาระอะไรเลย อันนี้ผมก็พูดตรงไปตรงมาแบบนี้นะ อย่าโกรธกันนะครับแล้วผมก็วิจารณ์ได้ทุกประเด็นนะครับแล้วผมบอกกองทัพท่านทำไปท่านพัฒนาไปตามแนวคิดของท่านผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมนี่เป็นผู้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผมบอกว่าปฏิรูปให้ตายก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่ปฏิรูปจากรากฐานของประชาธิปไตยผมยังบอกว่าอย่าพูดเลยว่าประชาธิปไตยเนี่ยพูดทีไรโกหกทุกทีถ้าจะบอกว่าพูดปฏิรูปไปใต้ระบบใดก็พูดไปเลยและนี่กำลังนั่งรออยู่นะไม่ใช่ขัดขวางอะไรนั่งรออยู่ว่าประสิทธิภาพมันมีมากน้อยแค่ไหนภายใต้สิ่งที่ท่านคิดแต่ผมก็ยืนยันมาตลอดระยะเวลายึดอำนาจมาเกือบ3ปีนี่ท่านไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลย มองได้ในทุกเรื่องหยิบยกได้ทุกประเด็นว่าความคิดของท่านที่คิดมาตลอดเกือบ3ปีเนี่ยไม่มีอะไรยกระดับประเทศสักอย่างนึงคำพูดนั้นใช่แต่ความจริงที่ปรากฏอันเป็นสัจภาวะนี่ไม่ใช่ยกระดับตรงไหนบอกมาที่1 2 3 4 5นี่มันแย่ลงทุกวันแล้วแย่ลงทุกเรื่องและโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือเรื่องของโลกดิจิตอลก็อยู่ในลำดับท้ายสุดของอาเซียนผู้ที่เปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้คือชายชุดดำอ๋อละฮะที่จ้องไวทีวีรายการโอเวอร์วิว
ผู้เปิดเผยข้อมูลนี่คือชายชุดดำอันนี้ที่เขาบอกว่าไทยแลนด์ 4.0 4.0 นี่กลายเป็นว่าเราล้าหลังเหรอคะก็นั่นน่ะสิโลกดิจิตอลเนี่ยก็นั่นน่ะสิทำไทยชุดดำดูอะผมก็เอามาแชร์เต็มหมดแล้วเพราะผมเชื่อถือชายชุดดำข้อมูลของท่านนี่ไม่พลาดชายชุดดำพร้อมขยายข้อความไหมพร้อมขยายไหมล่ะอันนี้เนี่ยถามว่าแล้วปฏิรูปอะไรทำไปเถอะไม่ได้ขัดขวางกำลังชื่นชมในความสำเร็จของท่านแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นความสำเร็จของท่านคือความหายนะของประเทศของประเทศอันนี้อยากขอโทษจริงๆนะถ้าไม่ใช่ท่านก็ต้องอธิบายมาผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมาคือผมคิดอะไรผมก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าพิสูจน์กันตรงว่าที่ผมคิดนี่มันใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ดื้อรั้นดันทุรังคือหมายความว่าถ้ามีเหตุผลก็ว่ามาสิผมเป็นประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่เพียงแต่ผมเห็นว่าอะไรมันใช่ผมก็ว่าใช่อะไรไม่ใช่ผมก็ว่าไม่ใช่แล้วท่านที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายตอบได้ไหมละวันใช่หรือไม่ใช่นี่คือประเด็นAre you there, Stan? Yeah มาที่อาจารย์ซิโรธค่ะการปฏิรูปกองทัพได้ไหมคะโดยที่ให้มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะไม่มีการยึดอำนาจอีกคือมันก็เคยมีช่วงหนึ่งที่ประเทศเรามีประชาธิปไตยนะครับในช่วงหลังปี2535จนถึงปี2549แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่มีข่าวการยึดอำนาจเลยนะครับช่วงนั้นแม้กระทั่งข่าวเรื่องประเภทว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกยังไม่เป็นข่าวที่ไม่มีใครเขาสนใจนะครับอันนั้นผมถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากของประเทศไทยนะครับเพราะว่าพอบรรยากาศประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ยกองทัพก็มีสถานะเหมือนกับสถานะของกรมอื่นๆนะครับคือจริงๆศักดิ์ทางกฎหมายของกองทัพไทยเนี่ยก็คือเหมือนกับกรมๆนึงนะครับผู้บัญชาการทหารบกในสถานะทางกฎหมายท่านคืออธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นสถานะผู้บัญชาการทหารบกนะครับสถานะของผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยท่านเท่ากับอธิบดีกรมสรรพากรนะครับอธิบดีกรมสรรพสามิตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับอธิบดีกรมประมงนะครับสถานะทางกฎหมายคือระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเรามีประชาธิปไตยในสถานะกองทัพก็กลับไปสู่สถานะที่เป็นจริงทางกฎหมายก็คือว่ามีสถานะเท่ากับกรมเท่ากับอธิบดีความเปลี่ยนแปลงในกองทัพจะมีใครเป็นอธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญกับประเทศอีกต่อไปแล้วยุคนั้นเนี่ยความเห็นทางการเมืองของกองทัพก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มายุ่งเรื่องการเมืองอะไรปล่อยให้ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องซึ่งพรรคการเมืองเรื่องเป็นเรื่องซึ่งประชาชนเป็นเรื่องซึ่งสื่อซึ่งถือสื่อเนี่ยทำกันหน้าที่ตามปกติกันไปไม่ได้เข้ามายุ่งไม่ได้เข้ามาแทรกแซงไม่ได้มองว่ากองทัพต้องมีบทบาทในการยุติความขัดแย้งอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยกองทัพก็จะเรียนรู้ว่าประเทศเนี่ยต้องกลับประชาธิปไตยและกองทัพต้องกลับไปอยู่ในที่ตั้งแต่พอบรรยากาศของประเทศมันหลุดจากกรอบประชาธิปไตยเนี่ยกองทัพก็จะกลับมาออกนอกถอยออกนอกที่ตั้งกลับมาแล้วก็มาอ้างว่าตัวเองเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศแล้วก็หยุดประชาธิปไตยไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการมีประชาธิปไตยเนี่ยกับการทำให้กองทัพหมดบทบาททางการเมืองนะครับหรือการทำให้กองทัพหมดการยึดอำนาจเนี่ยมันมีผลต่อกันและกันโดยตรงเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาธิปไตยเข้มแข็งนะครับความคิดเรื่องการยึดอำนาจมันก็จะหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาธิปไตยอ่อนแอนะครับความคิดเรื่องการยึดอำนาจมันก็จะกลับมาเพราะว่าอำนาจมันเป็นของหอมหวนใช่ไหมครับแล้วใครๆก็อยากจะมีอำนาจเพียงเพราะว่าตัวเองมีกำลังอาวุธอยู่ในมือเพราะฉะนั้นการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำให้คนที่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยไม่คิดว่าการมีอาวุธเนี่ยทำให้เขาสามารถเป็นผู้ปกครองประเทศได้อย่างช่วงที่ผ่านมาค่ะพูดถึงในเรื่องของการยึดอำนาจทางด้านของพลเอกประวิตรก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าที่ผ่านมานั้นกองทัพไม่ได้ยึดอำนาจนะคะไม่ได้รัฐประหารแค่จับมาแยกประชาชนไม่ให้ทะเลาะกันแยกคู่ขัดแย้งออกจากกันมันดูแล้วขัดกันไหมคะซึ่งประชาชนเนี่ยก็เรียกเขาบอกว่าประชาชนเรียกร้องนะในการที่มายึดอำนาจครั้งนี้ประชาชนเรียกร้องถึงได้มาทำตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงคะอาจารย์ไม่มีความคิดเห็นอะไรครับเพราะว่านี่เป็นประโยชน์ของคนที่ยึดอำนาจมาครับเมื่อยึดอำนาจมาก็ต้องพูดให้ทุกอย่างมันดูดีดูเป็นเรื่องซึ่งจริงๆตัวเองไม่อยากทำอะไรแต่สังคมเรียกร้องนะครับทีนี้พอมันเป็นเรื่องซึ่งมันเป็นวัวหันทางการเมืองไปโต้ตอบมากมันก็เสียเวลาใช่ไหมเราก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วจะมาเถียงแบบเด็กๆต่อปากต่อคำมันก็เสียเวลาโดยใช่เหตุนะครับผมคิดว่าจะมาบอกว่าประชาชนยอมรับเนี่ยมันทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าประชาชนยอมรับจริงทำไมยึดอำนาจปุ๊บเราต้องปกครองประเทศด้วยกฎอัยการศึกถ้าประชาชนยอมรับจริงทำไมยึดอำนาจปุ๊บเราจะต้องคุมสื่อนะครับถ้าประชาชนยอมรับจริงทำไมยึดอำนาจแล้วจะต้องมีการห้ามชุมนุมเกิน5คนนะครับถ้าประชาชนยอมรับท่านจริงทำไม
ยึดอำนาจมาตั้งนานแล้วยังห้ามคนแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างเสรีได้เพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าประชาชนยอมรับเนี่ยประชาชนกลุ่มไหนครับในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ท่านทำมาในช่วง3ปีที่ผ่านมาเรื่องการคุมสื่อก็ดีการห้ามคนที่เห็นแตกต่างแสดงออกก็ดีนะครับการเชิญบุคคลไปปรับทัศนคติก็ดีนะครับการที่ประชาชนธรรมดาจะไปใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญของพวกท่านเองยื่นเรื่องให้องค์การอิสระตรวจสอบพวกท่านแล้วก็ถูกเชิญเข้าค่ายทหารหมดก็ดีเนี่ยมันก็เป็นดัชนีชี้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับมันอาจจะมีกองเชียร์ที่อยากให้ท่านยึดอำนาจแต่อย่าเอากองเชียร์มาเป็นข้ออ้างว่าประชาชนทั้งหมดยอมรับเพราะว่าการควบคุมประชาชนหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันคือกระจกสะท้อนอยู่แล้วว่ามันมีคนที่ไม่ยอมรับอยู่ท่านถึงต้องใช้กฎหมายลักษณะนี้ควบคุมประเทศในช่วงที่ผ่านมาถ้าเอาสิ่งที่อาจารย์อุสมานกับอาจารย์ศิโรจน์พูดเรื่องว่าถ้ามีความเป็นประชาธิปไตยก็จะปฏิรูปกองทัพได้เองแล้วเมื่อถึงวันนั้นก็จะไม่เกิดการยึดอำนาจกับสิ่งที่พลเอกประวิตรบอกว่าก็ประชาชนเรียกร้องจึงต้องยึดอำนาจก็นึกไปถึงคำพูดของประธานนปช.นะที่บอกว่าจริงๆเนี่ยควรที่จะปฏิรูปการเมืองกับปฏิรูปประชาชนถึงจะไม่เกิดการยึดอำนาจในส่วนนี้อาจารย์เห็นยังไงบ้างผมว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ประชาชนนะครับคือถ้าเกิดคนไม่อยากยึดอำนาจเนี่ยต่อให้มีคนเรียกร้องก็ไม่ยึดอำนาจนะครับปัญหาคือว่าคนบางคนอยากยึดอำนาจอยู่แล้วนะครับมีประชาชนกลุ่มนึงไปเรียกร้องก็บอกว่าในประชาชนทั้งประเทศเรียกร้องอยากให้ผมยึดอำนาจนะครับถ้าคนมันไม่อยากยึดอำนาจเนี่ยต่อให้คนเรียกร้องพันคนหมื่นคนเขาก็ไม่ยึดอย่างเช่นช่วงที่พลเอกชวลิตเป็นผู้บัญชาการทหารบกช่วงนั้นพลเอกชวลิตยิ่งใหญ่มากนะครับใครๆก็คิดว่าท่านเป็นนายกต่อจากพลเอกเปรมได้นะครับแล้วหลังจากพลเอกเปรมประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งนายกพลเอกชาติชัยเป็นนายกจากการเลือกตั้งกระแสสังคมก็มองว่าพลเอกชวลิตคงจะยึดอำนาจแน่ๆแล้วช่วงประมาณปี33-34เนี่ยช่วงเป็นช่วงที่รัฐบาลของพลเอกชาติชัยก็มีปัญหาถูกมองว่าคอร์รัปชันนะครับก็มีคนเรียกร้องให้พลเอกชวลิตยึดอำนาจแต่พลเอกชวลิตก็ไม่เคยยึดอำนาจหลังจากนั้นท่านก็ลาออกมาเป็นรองนายกหลังจากนั้นท่านก็ออกมาตั้งพรรคการเมืองดำเนินการทางการเมืองแบบวิถีทางปกติคือไปยกมือไหว้ประชาชนแล้วเสนอนโยบายให้ตรงใจประชาชนให้ประชาชนเลือกเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าโลกเรียกร้องผมถึงต้องยึดอำนาจเพราะว่าคนที่เขาไม่อยากยึดอำนาจเนี่ยต่อให้โลกเรียกร้องแทบตายเขาก็ไม่ยึดแต่คนที่อยากยึดเนี่ยมีคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว10-20คนไปกรีดร้องไปเป่านกหวีดร้องท่านก็ยึดอำนาจเพราะฉะนั้นอย่าตำหนิสังคมให้มองดูตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอยากทำเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วหรือเปล่าอาจารย์สมานล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคะกับการที่พลเอกประวิตรก็ออกมาบอกว่าในการยึดอำนาจครั้งนี้จริงๆไม่ได้อยากยึดแต่ประชาชนนั้นเรียกร้องนะคะไม่ได้เป็นการรัฐประหารนะแค่อยากจะแยกประชาชนที่มีความขัดแย้งออกจากกันค่ะความคิดเห็นแบบนี้อาจารย์สมานคิดว่าอย่างไรคะก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ชิโร่กล้ำไปบูนเมื่อสักครู่ก็ถ้าจะอุปมาดังเหมือนคนเที่ยวซ่องทำไมต้องไปทางนั้นด้วยอะคะไปทางอื่นได้ไหมคะเดี๋ยวก็เกิดกันอีกแล้วตัวอย่างชัดมากจริงเหรอรอพี่อธิบายแล้วน้องเก่งคนไปเที่ยวซ่องเนี่ยจะบอกได้ยังไงว่าที่ไปนี่เพราะกะหรี่กวักมือเอาเป็นไม่เอาเป็นไปร้านอาหารไปกินเนื้อย่างไปกินเนื้อย่างบุฟเฟ่ดีกว่าชัดชัดเชื่ออาจารย์ศิโรจน์สิคะเมื่อสักครู่นี้ยังเชื่ออาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์เลยเปรียบเทียบว่าคนอยากไปกินเนื้อย่างบุฟเฟ่กับโอเคไปกินเนื้อย่างบุฟเฟ่จะไปกินอยู่แล้วแล้วจะไปบอกว่าเพราะว่าเด็กที่เพื่อนเรียกร้องไม่เด็กที่หน้าประตูกวักมือใช่ไหมเด็กที่หน้าประตูกวักมือว่าตัวเองอยากกินอยู่แล้วแล้วไปอ้างว่าหนูเพราะเขากวักมือเรียกไอ้คนที่ไม่กวักมือเต็มซอยไม่พูดไปเห็นเด็กคนเดียวกวักมือบอกว่าไอ้เด็กคนนี้แหละเรียกร้องฉันเลยต้องไปกินใช่นั่นแหละมาเป็นแบบนี้ค่ะครับตัวอย่างกะหรี่ก็ยกเลิกไปซะอันนี้ก็ชัดเหมือนกันผมก็ลืมนึกไปครับก็อันนี้คือมันลักษณะมันเป็นอย่างนี้ที่นี่เนี่ยนะมันก็เลยมันขึ้นอยู่กับว่าตัณหามันเป็นอย่างไรแปลว่าหลักการแก้ปัญหามันมีเยอะแยะนะถ้าสมมุติอ้างว่าประชาชนตีกันแล้วก็เข้ามาสงบระงับความขัดแย้งค่ะอันนั้นถือว่าเป็นความดีใช่หรือเปล่าแต่เป้าหมายมันไปไกลกว่านั้นที่เราพูดกันตรงนี้เราพูดกันไม่ใช่ว่าสาเหตุว่าประชาชนตีกันพูดว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรค่ะถูกหรือเปล่าถ้าแค่ประชาชนขัดแย้งแล้วมาก็สรุปสงบระงับไม่ขัดแย้งกันแล้วก็ให้ตกลงกันว่าการเลือกตั้งควรไปอย่างไรทำไมไม่ทำผมถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมทำก็คือหมายความว่ายึด
ยึดมานะเพื่อมีหน้าที่ทำให้สังคมนี่มันสงบระงับจากความแค่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก้ไกล่เกลี่ยแล้วหลังจากนั้นก็หาประเด็นกันต่อไปแล้วนี่ผมคุมสถานการณ์ไว้แล้วเขาก็หาว่าเดี๋ยวมันเสียของไงเพราะเสียของนั่นไงคือตัวสะท้อนว่าจริงต้องการอะไรไม่ได้แค่อยากแยกคำว่าเสียของที่เคยพูดมาก็ดีคำว่าเขาอยากอยู่นานก็ดีอะไรต่ออะไรก็ดีมันชี้ให้เห็นไงว่าต้องการอะไรเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ศิโรธว่าถ้าจะกินเนื้อกระทะเนี่ยนะก็อย่าไปบอกเลยว่าเพราะที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเด็กหน้าร้านมันกวักมือเพื่อนมันชวนเพื่อนมันชวนจริงจริงจริงอ่ะน้ำลายสออยู่แล้วจองจะกินมาตั้งนานละใช่แล้วทีนี้สังเกตตอนไหนสังเกตตอนไปนั่งอ่ะเนื้อยังไม่ทันสุกแล้วตะเกียบนี่สั่นมือเป็นละวิงอ่ะแล้วยังกินยังไม่หมดไปตักจานใหม่มาลาแล้วแล้วเพื่อนไม่มีว่างแล้วเพื่อนชวนให้อิ่มก่อนตัวเองยังไม่อิ่มอิ่มคนสุดท้ายเลยที่สำคัญคือยังแดงเนื้อยังแดงอยู่นี่ปั๊บเลยนะตะเกียบมาเลือดไหลมาเลยเนี่ยคายออกมาปิ้งใหม่ใช่แล้วคายออกมาปิ้งใหม่เนี่ยอันนี้คือว่ามันชัดตรงนี้อย่าห้ามเพื่อนประโยคตัวอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์แนะนำใช่จำมากันเดี๋ยวมาชัดไหมล่ะทีนี้คืออาจารย์ศิโรจน์บอกนี่ผมเก็ตเลยคือหลักการอะไรน่ะก็คือท้ายที่สุดคุณใช้หลักการอะไรอันนี้เป็นตัวบ่งกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคือคุณใช้หลักการอะไรในการแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัววัดเพราะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วจะพูดอย่างไรก็ตามเลยอาจารย์ศิโรจน์จะรู้ทันหมดแหละนั่นอยู่อาจารย์ศิโรจน์แล้วก็จะรู้ทันเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้ผมบอกแล้วทหารต้องปฏิวัติเรื่อยไปจำไว้ถ้าประชาชนยังไม่เข้าใจยังต้องปฏิรูปประชาชนไหมคะอะไรนะต้องปฏิรูปประชาชนไหมคะประชาชนนี่นะไม่ต้องปฏิรูปอะไรหรอกโครงสร้างประชาธิปไตยนี่มันมีชัดอยู่แล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแล้วเมื่อประชาชนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปสู่รัฐสภา อันนี้คือโครงสร้างมันคือมองไปที่โครงสร้างมองไปที่โครงสร้างไอ้ตรงไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพเราก็แก้นี่เรียกว่าปฏิรูปก็ผมบอกแล้วไอ้นั่นคุยกันแล้วถึงอาจารย์ศิโรจน์ก็เห็นด้วยเรื่องกกต.นี่นี่คำว่าปฏิรูปกกต.แล้วก็เสนอว่ากกต.ต่างให้สภาเลือกกกต.เขตนี่ให้พรรคแต่ละพรรคนี่เลือกตัวแทนของตนเองเป็นกกต.แล้วก็เคยตั้งคำถามแล้วมันมีปัญหาอะไรทำไมไม่ทำล่ะเลือกตั้งเสร็จจบไม่ต้องไปกินเงินเดือนข้ามปีข้ามชาติเพราะมีหน้าที่เลือกตั้งตอนนี้ก็ปฏิรูปกกต.โดยการเอาคนเก่าออกเอาคนใหม่เข้ามาให้ตัวเองได้ตั้งอันนี้มันไม่ใช่ปฏิรูปอันนี้ปฏิรูปมันต้องมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปถามทำไมไม่คิดจากรากฐานนี้ทำไมเราจึงไม่คิดจากความเป็นประชาธิปไตยและปล่อยให้อาจารย์มีชัยและคณะมาคิดจากรากฐานของคณะอธิปไตยแล้วเริ่มนองออกมาเป็นไงก็อย่างที่เห็นไงอย่างที่เห็นนะผมก็เลยยืนยันว่าผมไม่รับค่ะแล้วก็อยากที่จะตกเถียงกับคนที่รับด้วยว่าที่รับไปภายใต้หลักการอะไรหลักการอยากเห็นบ้านเมืองสงบอยากเห็นบ้านเมืองสงบแสดงว่าที่คุณต้องการประชาธิปไตยกับสงบไม่เหมือนกันเกาหลีเหนือนู่นสงบกว่าบ้านเราอีกสงบจนเสียงร้องสังเอ็นไม่มีตกลงจะเอาสงบหรือประชาธิปไตยจะเอาความนิ่งหรือเอาความเคลื่อนไหวจะเอาความล้าหลังหรือจะเอาความก้าวหน้าพัฒนาการมันต้องตอบกันให้ชัดแล้วมันต้องพบบทสรุปว่าหลักการอะไรที่นำไปสู่สิ่งที่มันก้าวหน้าสอดคล้องกับการวิวัฒนาการอันนี้คือประเด็นน่ะวันนี้เรากำลังพูดในเรื่องของหลักการอยู่ไม่ได้อคติเรากำลังวิจารณ์กันในเรื่องของหลักการไม่มีอะไรมากกว่านี้และช่วงนี้เป็นช่วงพิสูจน์หลักการคสช.พิสูจน์ขีดความสามารถของคสช.พิสูจน์วิสัยทัศน์ของคสช.และถ้ามันดีกว่าประชาธิปไตยก็โปรดทำให้โลกทั้งโลกได้ประจักษ์ถ้าท่านคิดว่าท่านน่ะดีกว่ารัฐบาลประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญของท่านนั้นดีเลิศกว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน
องคาพยพของท่านอันเป็นบุคลากรทั้งหมดนั้นประเสริฐเลิศเลอกว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้งก็จงพิสูจน์ในโลกนี้ได้ปรากฏแล้วก็ประกาศชัดๆไปเลยประกาศชัดๆไปเลยแล้วถ้ามันดีจริงอ่ะอย่าว่าแต่ผมอาจารย์จิโรจน์เลยน้องหนึ่งกับน้องแอร์เลยโลกทั้งโลกก็ยอมรับอย่ามาใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยถ้าท่านคิดว่าดีจริงก็ทำให้มันปรากฏมาในเชิงคุณภาพสิใครจะว่าอะไรแต่ที่พิสูจน์มาเกือบ3ปีนี่มันไม่มีอะไรดีเลยมีแต่เลวลงแล้วถ้าท่านบอกว่าดีขึ้นก็มาเถียงกันก็ไม่ได้ว่าแต่ผมสัมผัสได้ว่าผมแย่ลงค่ะหลายคนก็แย่ลงเนี่ยไอ้คุณลุงที่มาจากภาคใต้ชาวสวนยางก็มาที่สภานี่ที่เขาแชร์กันอยู่นี่ผมก็ดูที่มากระทรวงเกษตรนะที่ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ออกจากกระทรวงเกษตรเนี่ยมันยุคไหนอ่ะเนี่ยก็ยุคท่านคือทั้งหมดนี่นะเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลผมไม่มีอคติใดๆแล้วทุกคนต้องตายกันหมดอยู่แล้วเรื่องแต่นายกรัฐมนตรีลงมาไม่รอดสักรายนึงถามว่าทำไมเราถึงไม่คิดกันในทางดีบ้างอำนาจไม่เคยช่วยใครอยู่อย่างอมตะนิรันดร์การตายหมดทุกคนแล้วทำไมไม่คิดให้ทุกคนมีความสุขกันล่ะนี่ยิ่งคิดยิ่งทุกข์กันไปหมดทุกข์แม้กระทั่งคนกำลังคิดมันอะไรกันเนี่ยค่ะชะละมึนฟันธงค่ะซึ่งตัวเองหมื่นไหมฮะหมื่นไม่ตัวเองจ้าหมื่นซึ่งอาจารย์อุสมานเนี่ยฟันธงไปแล้วอาจารย์สีโรดบ้างฟันแล้วฟันไปแล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่าฟันว่าอะไรเดี๋ยวย้ำให้แต่ตาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวว่าอาจารย์สีโรดเล่าคำตอบประเทศไทยสามารถปฏิรูปกองทัพได้หรือไม่ค่ะจ้าก็ต้องมีประชาธิปไตยนะครับต้องมีประชาธิปไตยอย่างที่เราเคยมีช่วงหลังปี2535จนถึง2549นะครับแล้วก็ต้องมีเราต้องมุ่งมั่นอย่างแข็งแรงนะครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมีประชาธิปไตย14ปีแต่ไม่มีการเข้าไปปฏิรูปกองทัพไปฝากความหวังว่ากองทัพจะเข้าใจประชาธิปไตยแล้วในสุดก็เกิดรัฐบาลปี2549เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามหากประเทศเรากลับไปสู่ประชาธิปไตยก็ต้องทำแบบประเทศอื่นที่เคยผ่านการรัฐประหารอย่างเช่นอินโดนีเซียนะครับผ่านการรัฐประหารแต่ว่าพอประชาธิปไตยเป็นปึกแผ่นเนี่ยประชาชนนะครับแล้วก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็เข้าไปรื้อกองทัพอย่างเต็มที่เพื่อตัดเงื่อนไขที่จะทำให้กองทัพก่อรัฐประหารได้อย่างสิ้นเชิงก็คล้ายกันนะคะคืออาจารย์อุสมานฟันธงว่าปฏิรูปไม่ได้ถ้าจะได้ต้องมีประชาธิปไตยส่วนอาจารย์ซิโร่บอกว่าได้แต่ต้องมีประชาธิปไตยก่อนค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะในเรื่องของกฎหมายอาญานักการเมืองไทยค่ะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมาติดตามกันค่ะกลับมาในช่วงนี้ค่ะมาต่อกันในประเด็นของเรื่องกฎหมายอาญานักการเมืองไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ออกกันมาแล้วนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการที่จะมีบทบัญญัติในการลงโทษนะคะว่าในการที่ผู้ที่เป็นจำเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้ดำเนินคดีในศาลไม่ได้อยู่แต่ว่าสามารถที่จะมีการดำเนินคดีต่อไปได้นะมาดูกันหน่อยทางด้านของนายสุพจน์ไข่มุกค่ะรองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานักการเมืองค่ะให้ศาลฎีกาและการเมืองพิจารณาไต่สวนคดีนะคะรับหลังจำเลยได้ที่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ค่ะบอกว่าเมื่อกฎหมายประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะบังคับใช้กับคดีทุจริตของนักการเมืองที่ยังอยู่ในศาลหรือคดีที่จำหน่ายคดีชั่วคราวได้ทันทีโดยสามารถพิจารณาคดีรับหลังได้นะคะและไม่นับอายุความในกรณีที่นักการเมืองคนนั้นหลบหนีไปค่ะก็ยืนยันนะคะว่าเป้าหมายก็คือการคืนความยุติธรรมให้กับคนในชาตินั่นเองค่ะส่วนทางด้านของนายวรกตังคณานุรักษ์นะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยก็บอกว่าวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะสามารถฟื้นคดีดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ว่าตามบทเฉพาะการมาตรา67ค่ะมีการกำหนดว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินการใดในคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับ
และได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับส่วนการดำเนินการต่อไปก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งหากตีความตามมาตรานี้ส่วนตัวก็มองว่าไม่สามารถที่จะฟื้นคดีของดร.ทักษิณที่มีความพิพากษาและมีบทลงโทษไปแล้วเพราะกฎหมายค่ะระบุว่าไม่กระทบต่อคดีที่ได้ดำเนินการตัดสินไปแล้วยกเว้นคดีที่ยังไม่ตัดสินก็จะเข้าข่ายกฎหมายฉบับนี้ค่ะคือจริงๆหลังจากที่มีการออกกฎหมายฉบับนี้มานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะมีการมาผ่านกันเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการที่ศาลท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นมาด้วยก็มองว่ามันไม่เป็นไปตามหลักสากลแต่ในท้ายที่สุดก็ออกมาเป็นกฎหมายจนได้นะคะหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีของอดีตนายกทักษิณหรือไม่แม้ว่าทางคุณสุพจน์จะบอกว่าคดีไหนตัดสินไปแล้วอ่ะเอามาไม่ได้แต่ก็ยังมีอีกหลายคดีที่ยังไม่ได้มีการตัดสินอันนี้จะเอามารวมด้วยหรือเปล่าแล้วจะรวมไปถึงคดีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ด้วยหรือไม่นี่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะถามเลยก็แล้วกันค่ะว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ค่ะจริงๆนี่เป็นกฎหมายลูกนะคะในเรื่องของการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยค่ะสามารถพิจารณาคดีรับหลังได้และเห็นว่าก็ไม่มีอายุความด้วยนะคะคือสมมุติว่าหนีไปปุ๊บก็หยุดไม่นับจากเดิมเนี่ยเขาก็จะมีอายุความพอหมดอายุใช่สื่อบางสำนักก็ไปพูดถึงคดีของทางคุณประชามารีนนท์ถ้าจะไม่ผิดนะมีทางคุณดำสกุลอัศวะเหมอะไรเหล่านี้ของคุณวัฒนาอัศวะเหมคดีคลองด่านอะไรแบบนี้ก็ถูกเอามารวมด้วยหลายคดีเลยทีเดียวสำหรับนักการเมืองถามอาจารย์ศิโรจน์ก่อนละกันค่ะว่าไอ้ลักษณะกฎหมายลูกที่ออกมาแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามันไม่เป็นไปตามหลักสากลแต่ก็ออกมาเป็นกฎหมายจนได้นะคะมองยังไงบ้างคือเอาอันแรกก่อนคือผมคิดว่ากฎหมายนี้เนี่ยเขียนบนความมั่วหลายเรื่องมั่วหลายเรื่องครับยังไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองก็ได้ว่าเขียนมาเพื่อเล่นงานใครหรือไม่เล่นงานใครนะครับพูดถึงเรื่องตัวเนื้อหาสาระก่อนก็ได้ว่าตัวเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยผมฟังที่เขาอภิปรายกันในสนช.เนี่ยเขาอ้างว่าเขาเรียนแบบกฎหมายที่มีการใช้กันในประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีกฎหมายลักษณะนี้เหมือนกันนะครับในการเอาผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่หลบหนีไปนะครับแต่ในกรณีฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งที่ผู้เขียนกฎหมายฉบับนี้ไม่ยอมพูดให้ครบก็คือว่าในกรณีฝรั่งเศสนะเวลานี้เกิดแนวโน้มว่าจะยกเลิกกฎหมายแบบนี้ไปแล้วนะครับมีการใช้กันอยู่แต่ว่าก็เกิดความคิดว่าจะยกเลิกไปนะครับขณะที่ของเราเนี่ยไปอ้างว่าจะทำแบบเขาในเรื่องที่เขากำลังจะยกเลิกนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยในเรื่ององค์ประกอบของคนที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการหรือเป็นผู้พิพากษาเนี่ยในคดีลักษณะนี้เนี่ยจะมีความพิเศษคือไม่ได้เป็นแค่ผู้พิพากษาแต่จะมีส.ส.หรือนักการเมืองเข้ามาร่วมพิจารณาคดีด้วยเพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องคดีทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันมีความละเอียดอ่อนทางการเมืองแล้วหากให้เฉพาะผู้พิพากษาหรือว่าแบบที่ประเทศไทยทำเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นธรรมมากพอนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาคนที่มีความยึดโยงกับประชาชนเข้ามาร่วมในการพิจารณาคดีด้วยซึ่งในประเทศเราเนี่ยองค์ประกอบนี้ถูกปัดหายไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเอาตรงเริ่มตรงเรื่องหลักการก่อนเนี่ยที่ผมคิดว่ามันมั่วเกินมั่วอยู่สองเรื่องนี้คือว่าหนึ่งก็คืออ้างฝรั่งเศสนะครับในเรื่องซึ่งฝรั่งเศสเขาจะโลทิ้งแล้วที่สองคือต่อให้บอกว่าอ้างฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้อ้างอย่างถูกต้องไม่ได้ทำอย่างของเขาอย่างครบถ้วนนะครับเพราะขาดองค์ประกอบเรื่องความเชื่อมโยงกับประชาชนในการเอาผิดนักการเมืองไปมีแต่องค์ประกอบของผู้พิพากษาไปนะครับซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าผู้พิพากษาไทยผู้พิพากษาฝรั่งเศสมีความแตกต่างกันยังไงอันนั้นจะเริ่มไกลเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าสภาพสองเรื่องนี้ก็เห็นว่ามันมั่วนะครับแล้วเมื่อมันมั่วแต่อ้างเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงต่อไปว่ามันไม่ใช่เรื่องซึ่งวางอยู่บนหลักวิชาอะไรแล้วนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งวางอยู่บนหลักการเมืองมากกว่าหลักวิชานั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นคำถามทางการเมืองตามมาว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับทำไปเพื่อการแกล้งใครหรือมีวัตถุประสงค์อะไรซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในสนช.ก็พูดเหมือนกันหมดนะครับว่าทำไปเพื่อจัดการคุณทักษิณนะครับทำไปเพื่อจัดการคุณยิ่งลักษณ์แน่นอนว่าบางคนที่ฉลาดหน่อยก็ไม่ระบุชื่อคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์ใช้คำอ้อมเช่นอดีตนายกใช้คำอ้อมเช่นอดีตนายกที่กำลังโดนคดีจำนำข้าวแต่ว่าทั้งหมดมันก็คือเรื่องของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นหลักวิชาเรื่องนี้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับมีปัญหาอย่างที่ผมบอกไปทั้งสองข้อเมื่อหลักวิชามีปัญหามันก็เป็นกฎหมายซึ่งออกมาด้วยหลักการเมืองแล้วเมื่อออกมาด้วยหลักการเมืองเนี่ยฟังเสียงของผู้เกี่ยวข้องในสนช.ทั้งหมดก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าออกมาเพื่อเล่นงานอดีตนายกจะเป็นอดีตนายกเมื่อ10ปีที่แล้วหรืออดีตนายกเมื่อปี2557เนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพูดอย่างชัดเจนว่าออกมาเพื่อจัดการ
คนที่โกงประเทศคนที่เอาเปรียบประเทศคนที่เคยเป็นนายกซึ่งโดนดำเนินคดีมันก็มีอยู่แค่2คนนะครับมันไม่มีพลเอกสุจินดาที่โดนดำเนินคดีมันไม่มีคุณชวนหลีกภัยไม่มีคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะไม่มีคุณอนันต์ปัญญาชุนมันก็มีอยู่แค่2คนนี้ครับในเรื่องนี้แล้วที่เขาบอกว่ามันคือที่มีบางท่านบอกว่ามันขัดกับหลักการสากลแล้วการที่อ้างประเทศฝรั่งเศสมาแปลว่าไม่ขัดหลักการสากลมั้ยคะอาจารย์ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าในกรณีของฝรั่งเศสผมเข้าใจว่าเรื่องของการกำหนดโทษย้อนหลังก็ไม่น่าจะมีฝรั่งเศสเข้มข้นเรื่องนี้หลักนิติธรรมมากกว่าประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอ้างใครเขาเลยนะครับบอกไปเลยดีกว่าว่าเป็นกฎหมายซึ่งมีหลักการทางการเมืองนำมีธงทางการเมืองนำหลังจากนั้นก็ไปดูว่าในบรรดาประเทศต่างๆมันมีวัสดุมันมีอะไหล่ตรงไหนให้เราเอามายืมใช้ได้บ้างเพื่อที่จะอ้างได้ว่ามันไม่ได้เกิดจากความเพี้ยนของเราเองความหลุดโลกของเราเองแต่มันมีที่มาของมันนะครับผมคิดว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้คงมาจากเรื่องทางการเมืองมากกว่าะนะครับเพราะอย่าลืมว่าคนในสนชส่วนใหญ่คือทหารกับตำรวจท่านเหล่านี้ไม่น่าจะมีความรู้ทางกฎหมายหรือการเขียนกฎหมายลักษณะนี้ได้นะครับกฎหมายลักษณะนี้น่าจะเขียนโดยคนที่มีความรู้เฉพาะทางนะครับซึ่งเมื่อเขียนโดยคนที่มีความรู้เฉพาะทางเนี่ยคนที่มีความรู้เฉพาะทางก็มีวาระทางการเมืองของตัวเองในการลงโทษย้อนหลังอยู่แล้วทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ตรงกันไม่ต้องแอปหรือไม่ต้องอายครับเพราะว่าทุกคนที่ชอบพูดชอบแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียในฟังเขียนกฎหมายฉบับนี้เนี่ยพูดเหมือนกันหมดอยู่แล้วว่าเขียนมาเพื่ออะไรเข้าใจตรงกันหลักการที่ว่าถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดในส่วนที่เป็นคุณบังคับใช้ได้แต่ในส่วนที่เป็นโทษห้ามย้อนหลังแล้วไอ้ที่กฎหมายนี้ที่เอามาใช้กันเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าผิดหลักการที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ไหมคะผมคิดว่ามันก็ผิดนะครับแต่ว่าเวลามีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เขาก็จะหลบไปตอบเรื่องอื่นกันนะครับอย่างเช่นบอกว่าต่อให้มันเหมือนเป็นการลงมีการลงโทษย้อนหลังแต่ว่ากระบวนการทางการศาลก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะผู้ถูกดำเนินคดีก็ไปสู้กันในศาลได้ตามปกติศาลท่านก็ทำลงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเวลาถูกถามเนี่ยเขาก็ตอบไปแบบนี้ไงครับถามว่าลงโทษย้อนหลังไหมเนี่ยเขาก็ไม่ตอบว่าลงโทษย้อนหลังไหมเขาจะไปตอบว่าต่อให้ลงโทษย้อนหลังก็เข้าสู่ศาลนะพวกเราไม่ได้ตัดสินเองเพราะฉะนั้นถามเรื่องนึงก็จะตอบไปอีกเรื่องนึงตลอดเวลาคล้ายๆกับเรื่องปฏิรูปแล้วก็พัฒนากองทัพที่เราคุยกันนะครับว่าการที่คนถามเรื่องนึงแล้วคนตอบอีกเรื่องนึงแสดงว่าคนตอบเนี่ยมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันคือว่าเมื่อสังคมถามเรื่องการลงโทษย้อนหลังทำได้ไหมเนี่ยก็ไม่ตอบเรื่องนี้แต่ไปตอบอีกเรื่องนึงว่าต่อให้ลงโทษย้อนหลังคนลงโทษก็คือศาลซึ่งสังคมคงไม่ได้ถามไหมครับว่าคนตัดสินคือศาลไหมยังไงคนตัดสินต้องเป็นศาลอยู่แล้วไงแต่ว่าคำถามคือลงโทษย้อนหลังนี่มันทำได้หรือเปล่าซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ยอมตอบตรงๆแต่เขาก็พูดกันอย่างเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าก็ทำไปเพื่ออะไรแต่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าชัดเจนว่านี่มันเป็นการเอาลงโทษย้อนหลังใช่ครับอาจารย์อุสมานบ้างค่ะกฎหมายฉบับนี้เห็นยังไงคะล่าสุดที่ได้มีการผ่านสนช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกฎหมายใดถ้าเกิดมีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษขัดกับหลักสากลกฎหมายมีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณนั่นคือหลักสากลแล้วกฎหมายนี้มันจะเป็นสากลหรือไม่ก็คือข้อที่หนึ่งโทษในขณะที่กระทำความผิดตามกฎหมายเก่าว่าอย่างไรในลักษณะความผิดเดียวกันตามกฎหมายใหม่ว่าอย่างไรถ้าตามกฎหมายใหม่มีโทษหนักกว่าก็ให้โทษได้ใช้โทษตามกฎหมายเก่าแต่ถ้ากฎหมายใหม่มีโทษเบากว่าก็ให้ใช้โทษตามกฎหมายใหม่นั่นคือหลักสากลที่ผมทราบมาอันนี้ถ้าว่ามันไม่เข้าข้อนี้ที่กล่าวมาแล้วขัดกับข้อดังกล่าวก็กล่าวได้ว่ากฎหมายนี้ขัดกับหลักสากลคำว่าขัดกับหลักสากลแปลว่าขัดกับหลักวิชาการกฎหมายที่เขาเรียนรู้กันทั่วโลกอันเป็นบทสรุปว่าด้วยหลักทั่วไปของกฎหมายนั่นเป็นอย่างนี้ป่ะล่ะนะครับประการที่สองผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันขัดกับหลักความยุติธรรมก็คือว่าถ้าหากว่าคดีอาญาทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมีศาลเดียวใช่หรือเปล่าพิเศษครับมีศาลเดียวในขณะที่คดีอื่นนี่มีสามศาลใช่ค่ะผมถามว่าอันนี้ดับเบิลสแตนดาร์ดกับนักการเมืองหรือเปล่าแล้วถ้าให้มีสามศาลแล้วมันมีปัญหาอะไรเพราะสาเหตุที่เขาให้มีสามศาลก็เพื่อที่จะให้การไต่สวนในการข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีโอกาส
ที่จะเพิ่มเติมได้ทั้งนี้เพื่อให้ศาลนี่ได้ทำให้เกิดความยุติธรรมอย่างที่สุดทีนี้ศาลจะให้ความยุติธรรมได้ก็ต่อเมื่อศาลได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงบางอย่างที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยถ้าในหนึ่งคำรบมันไม่ครบคือศาลชั้นต้นอาจจะพิพากษาไปตามข้อเท็จจริงนั้นโดยมีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้ามันมีข้อเท็จจริงใหม่ก็อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ถูกไหมวะเออก็นำเสนอข้อเท็จจริงไปยังศาลอุทธรณ์ทั้งนี้เพื่อที่จะให้เห็นขอบข่ายของข้อเท็จจริงที่มากขึ้นเพื่อการให้ความยุติธรรมที่สูงขึ้นแล้วก็ไปถึงศาลฎีกาผมก็เลยอยากถามว่าทำไมนักการเมืองเนี่ยจึงมีศาลเดียว อันนี้ผมคาใจมานานแล้วนะและที่ผมคาใจนี่ไม่ใช่แปลว่าผมเข้าข้างนักการเมืองนะผมก็วิจารณ์อยู่นะว่านักการเมืองเลวก็หลายๆครั้งผมก็พูดอยู่ว่าที่มันเป็นประเทศมันเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะนักการเมืองนี่นะครับนักการเมืองเหมือนคนไม่เคยรวยอ่ะพอมีโอกาสเข้าไปนั่งตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองกอบโกยโกงกินจ้างเครือข่ายอยากได้อำนาจเสพติดการเมืองไอ้นี่คือนักการเมืองเลวนักการเมืองดีก็มีนะยังไม่มีที่ผมพูดนี่คือเลวผมก็ว่าอยู่นะแต่เขาจะดีหรือเขาจะเลวก็ตามอ่ะเขาควรได้รับความยุติธรรมเหมือนคนอื่นค่ะถ้าเป็นคนเลวก็ควรได้รับความยุติธรรมแบบเลวๆถ้าเป็นคนดีก็ควรได้รับความยุติธรรมแบบดีๆแล้วความยุติธรรมแปลว่าความเท่าเทียมกันนะครับแปลว่าก็เหมือนคนอื่นๆนั่นแหละทำไมต้องมีศาลเดียวถูกไหมครับประการที่สองทำไมไปจี้ที่นักการเมืองเวลาทุจริตอ่ะทำไมข้าราชการไม่พูดอ่ะทำไมพ่อค้านะนายทุนไม่พูดอ่ะมันต้องพูดให้ครบและมาตรฐานเดียวกันถ้าเราจะแยกหมวดว่าความผิดในความผิดในฐานะทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องใหญ่โทษหนักเช่นบางประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตอันนั้นก็แล้วแต่ละประเทศเราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความเหมาะสมของสังคมในการกำหนดโทษแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าการทุจริตมันเลวเนี่ยมันควรมีโทษพิเศษนะก็ควรทำให้เท่ากันหมดทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองและพ่อค้านายทุนเราก็สรุปมาแล้วนี่นะผมก็เคยฟังท่านอะไรนะฮะท่านอดีตกกต.อยู่ชื่อลืมชื่อท่านนะท่านก็บอกว่าอะไรนะการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมี3บ่วงอุบาทคืออะไรคือนักการเมืองข้าราชการพ่อค้านายทุนทำไมไม่โทษเท่ากันล่ะแต่ต้อง3ศาลนะค่ะโทษก็ต้องเท่ากันต้องทำครั้งเดียวไม่ได้มันต้อง3อักษะแห่งความชั่วร้ายนี้ค่ะแล้วก็ให้โทษเท่ากันมี3ศาลเหมือนกันแล้วผมเห็นด้วยว่าไม่ควรมีอายุความคดีนี้ทุจริตคอร์รัปชันไม่ควรมีอายุความผมเห็นด้วยแล้วจับได้เมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นแหละแต่ทีนี้ที่บอกว่าไม่นับอายุความก็คือเฉพาะนักการเมืองนักการเมืองไม่ได้ดิมันต้องไม่นับอายุความหมดเลยเพราะถืออะไรถ้าทำร่วมกันทั้งข้าราชการทั้งพ่อค้านายทุนก็ถือว่าเป็นตัวการร่วมอยู่แล้วเข้าลักษณะตัวการอยู่แล้วตัวการก็คือตัวการคือผู้กระทำความผิดโดยตรงอ่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองพ่อค้านายทุนควรจะได้รับโทษเหมือนกันเสมอกันแต่ที่ไม่ควรมีอายุความเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วกรณีการพิจารณาคดีรับหลังพิพากษารับหลังอ่ะอันนี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าตามข้อเท็จจริงมันถึงอ่ะว่าพิพากษารับหลังแล้วก็คำสั่งศาลก็ไปตามไล่จับเอาเล่นเสียเวลาจับวันไหนเจอวันไหนก็รวบวันนั้นแหละก็แสดงว่าไอ้เนื้อหาใจความของกฎหมายเนี่ยเห็นด้วยอยู่แต่การที่มาใช้ย้อนหลังอันเนี้ยใช้ย้อนหลังขัดหลักสากลหรือเปล่าล่ะอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและที่สำคัญคือการให้พิสูจน์ก็จะจริงเนี่ยนอกจากสามศาลแล้วเนี่ยโดยวิธีกระบวนการพิจารณาความอาญานี่ไม่ถึงศาลฎีกาแล้วก็สามารถลื้อคดีใหม่ได้ใช่ไหมพี่ชลถ้ามีข้อเท็จจริงใหม่เห็นไหมศาลฎีกาตัดสินไปแล้วถ้ามีข้อเท็จจริงใหม่อ่ะสามารถลื้อคดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปิดโอกาสอย่างนี้
แปลว่าอะไรแปลว่านักการเมืองก็เหมือนกันต้องให้ความยุติธรรมกับเขาสามศาลแล้วเมื่อศาลฎีกาตัดสินแล้วถ้าเขามีข้อเท็จจริงใหม่เนี่ยก็ต้องทำเหมือนคดีอื่นๆไม่นั่นแล้วมันจะเกิดความยุติธรรมได้ไงเรามันจะเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองแกล้งทางการเมืองได้คือเราต้องเปิดโอกาสแล้วจริงๆเนี่ยให้ศาลตัดสินนี่ศาลเขาอยู่ที่ศาลนะเขาออกจากบ้านพักถ้าตามต่างจังหวัดนะเขาออกจากบ้านพักผู้พิพากษาแล้วก็ไปศาลแล้วก็กลับบ้านพักเขาไปนั่งร่วมทำความผิดกับโจทก์และจำเลยเมื่อไหร่เราเขานั่งอยู่ที่ศาลเขาไม่รู้เรื่องผู้ที่นำข้อเท็จจริงไปสู่ศาลก็ทนายความกับตำรวจอัยการศาลไม่ได้ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดโอกาสให้สิ่งนี้ไปถึงศาลอย่างเต็มที่ศาลถึงสามารถให้ความยุติธรรมได้เพราะฉะนั้นนักการเมืองการราชการและพ่อค้านายทุนที่กระทำความผิดที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชันต้องมีมาตรฐานเหมือนกับคดีอื่น1 3ศาลและถ้ามีข้อเท็จจริงที่จะนำขึ้นสู่ศาลได้ใหม่สามารถยื่นก็ต้องทำเหมือนคดีอื่นที่ผ่านมานี่ไม่ยุติธรรมกับนักการเมืองเลวไม่ยุติธรรมกับนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาเพราะอะไรศาลเดียวแล้วกฎหมายควรออกมาให้ครบ3ศาลแล้วก็มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณกับอดีตนายกทักษิณด้วยก็ได้ไม่ใช่ด้วยก็ได้ต้องด้วยเลยเพราะมันมีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณแล้วก็ออกมาสิครับให้ครบ3ศาลแล้วกฎหมายนี่ย้อนหลังในทางที่เป็นคุณอดีตนายกทักษิณจะได้กลับมาสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ตามนี้แล้วก็กระบวนการยุติธรรมก็ไปแก้ไขเสียเพราะเป็นข้อกล่าวหาอยู่ว่าอดีตนายกทักษิณอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ปกติเป็นเผด็จการก็นำคดีเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วคดีธรรมกายก็เอามาดำเนินการต่อภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่มันปกติทำไมไม่ทำมาแค่คิดอย่างเนี้ยสังคมมันก็ปองดองแล้วแล้วกลัวอะไรล่ะคอยนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณมาสู้อีก2ศาลตามกฎหมายใหม่ในชั้นอุทธรณ์ท่านจะได้กลับบ้านได้ถูกหรือเปล่าเออแล้วคดีธรรมกายก็จะได้เอามาต่อให้มันเข้าสู่กระบวนการปกติแค่นี้มันก็ปองดองได้แล้วอ่ะแล้วทุกวันเนี่ยที่โปร่งโดงไม่ได้เนี่ยเพราะความไม่ยุติธรรมแล้วเนี่ยกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันเห็นกันได้หรอกว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแล้วกลัวอะไรแล้วก็ประสานตัดสินอยู่กับข้อเท็จจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาข้อเท็จจริงไปให้ศาลแล้วไปกลัวอะไรแต่วันนี้โอกาสการเปิดช่องทางเพื่อไปสู่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่เต็มที่เขามองกันว่ามันไม่เต็มที่แล้วเขาวิจารณ์กันว่ากระบวนการยุติธรรมอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติก่อนไปสู่ศาลเห็นยังเหมือนคตส.ในรัฐบาลก่อนเนี่ยก็วิจารณ์นะว่าไปเอาคู่กรณีเนี่ยมาเป็นคตส.มันขัดกับหลักนิติธรรมมันก็แค่นี้มีที่ไหนบ้างเราไปเอาคู่กรณีมาเป็นฝ่ายสืบสวนน่ะเดี๋ยวถ้าพูดอย่างงี้กฎหมายนี้นี่ก็เขียนโดยคู่กรณีหมดเลยนะก็นั่นน่ะสิไอ้นั่นทีมเขียนกฎหมายนี้ในสนชนี่เป็นคู่กรณีตั้งแต่ปี49เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นทำท่าตัดคอคุณยิ่งรักวันถอดถอนยังมีเลยนั่นแล้วก็มาเขียนกฎหมายเนี่ยนั่นแหละแต่เขาบอกว่าเป้าหมายคือการคืนความยุติธรรมให้กับคนในชาติไม่ได้ต้องการเช็คบินมีประชาชนไปขอความยุติธรรมจากท่านนะครับผมนี่ไม่เคยมีใครไปหาสนชบอกว่าอยากได้ความยุติธรรมจากท่านก่อนที่จะคืนความยุติธรรมให้คนในชาติมันต้องชี้ขาดให้ได้ก่อนว่าหลักเกณฑ์หลักการในความยุติธรรมคืออะไรเข้าใจหรือยังแล้วความยุติธรรมนี่เราจะใช้ความยุติธรรมแบบไหนความยุติธรรมมันก็มีหลายสูตรความยุติธรรมแบบคณะธิปไตยหรือความยุติธรรมแบบสังคมประชาธิปไตยดังนั้นผมบอกไงว่าถ้าสังคมยังไม่เป็นประชาธิปไตยก็ป่วยการที่จะพูดเรื่องความยุติธรรมดูอย่างคนที่เป็นคนทำกฎหมายเนี่ยนายธานีอ่อนละเอียดนายพัทรศักดิ์วรรณแสงเนี่ยทุกท่านเคยรู้จักว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวแทนเรามาตอนไหนครับทำอาชีพอะไรผมยังไม่รู้เลยฮะน้องแอนพอจะทราบไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์
ทราบไหมครับผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยครับผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาเป็นตัวแทนเราตอนไหนยังไม่รู้เลยครับไม่ได้เป็นหรอกครับไม่ได้เป็นด้วยจะมาถามว่าตอนไหนไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นด้วยแต่ว่าเนี่ยก็เขียนกฎหมายแทนเราครับแค่นี้ก็ไม่ยุติธรรมแล้วครับแล้วผมก็ไม่ยอมรับด้วยแล้วส่วนตัวอาจารย์ซีโรดเองนี่เห็นยังไงที่เขาให้มาพิจารณาคดีรับหลังพิพากษารับหลังแล้วก็ไม่นับอายุความในเรื่องเหล่านี้ค่ะคือผมไม่ได้สนใจกฎหมายเรื่องนี้แต่ต้นเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทงทางการเมืองชี้นำหมดอยู่แล้วครับแล้วก็ทั้งหมดที่เถียงกันเนี่ยมันก็เถียงภายใต้โจทย์ทางการเมืองของคนเขียนกฎหมายว่าอย่างที่สนชทุกคนก็พูดนะครับว่าอยากจะเอาคุณทักษิณมาลงโทษอยากจะเอาคุณยิ่งลักษณ์มาลงโทษเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วด้วยตัวมันเองว่าธงทางการเมืองเป็นแบบนี้ตัวคนเขียนก็มีมุมมองแบบนี้ที่เหลือมันเป็นเรื่องของวาทกรรมในการพูดนะครับว่าจะพูดอะไรมันดูดีตรงนี้เนื้อหาสาระแก่นมันก็มีอยู่แค่นี้คือมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าฟันธงค่ะฟันธงเลยค่ะอาจารย์ร่างพระราชบัญญัติอาญาและการเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะขัดกับหลักสากลหรือไม่คะขัดอยู่แล้วครับคนทำเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่ต้องถามแล้วครับขัดไหมฮะมันขัดอยู่แล้วเนอะสบายค่ะ 100% ขัดกับหลักการทางสากลชัวชัวนะคะไม่ต้องมาอ้างว่าฝรั่งทรงฝรั่งเศสอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยนะคะอ้างก็อ้างผิดทุกคนเลยนะฮะคุณผู้ชมคะชัดเจนค่ะช่วงหน้ามาดูในเรื่องของ IS สูญเสียผู้นำกันบ้างเป็นอะไรติดตามกันค่ะขอพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาดูกันทางด้านขององค์กรซีเรียค่ะก็ได้ออกมายืนยันนะคะในเรื่องของผู้นำไอเอสนั้นสิ้นชีพจากการที่องค์กรสังเกตการสิทธิมนุษยชนซีเรียค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าแหล่งข่าวใน IS นั้นยืนยันว่าอาบูบักบักดาดีเนี่ยก็ผู้นำรัฐอิสลามนั้นเสียชีวิตแล้วแต่ก็ไม่ชัดเจนค่ะว่าตายอย่างไรและเมื่อใดนะคะขณะที่ทางด้านของนายกอิรักเนี่ยก็มีการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการด้วยนะคะซึ่งข่าวจาก AFP ค่ะรายงานอ้างการเปิดเผยนะคะของรามีอับเดลรอมานนะคะผู้อำนวยการองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งซีเรียเนี่ยก็ได้เป็นองค์กรเอกชนที่มีฐานที่ตั้งในอังกฤษแต่อาศัยข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าพวกผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะคะในจังหวัดเดอีเอสซอร์นะคะของซีเรียก็ได้ยืนยันข่าวการเสียชีวิตนะคะของผู้ครองรัฐอิสลามก็ได้บอกว่ารับรู้เรื่องนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าตายเมื่อใดและก็ตายอย่างไรค่ะซึ่งในจังหวัดนี้นะคะก็เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่ภายใต้การควบคุมของ IS ถึงแม้ว่า IS นั้นจะมีการสูญเสียดินแดนจำนวนมากในพื้นที่อื่นๆของซีเรียแล้วก็อิรักอับเดลรอมานก็ได้กล่าวว่ามีคนพบนะพบเห็นบักดาดีเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเดอีเอสซอเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเขาเสียชีวิตในพื้นที่นั้นหรือว่าเป็นที่อื่นนะคะกระบอกเสียงของ IS ทางโซเชียลมีเดียค่ะยังไม่ยืนยันนะคะอย่างเป็นทางการหรือปฏิเสธข่าวนี้ขณะที่กองทัพกำลังพันธมิตรที่สหรัฐเป็นแกนนำก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ความจริงของรายงานจากองค์กรนี้ได้กระนั้นค่ะทางด้านของพันเอกไรอันดินลอนนะคะโฆษกของกองทัพกองกำลังพันธมิตรก็ได้บอกว่าถึงแม้จะยังไม่สามารถยืนยันรายงานนี้ได้แต่ก็คาดหวังให้ว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้ออกมาบอกนี้นะคะบอกว่าก็คาดหวังว่าอยากจะให้เป็นเรื่องจริงนะคะวิเคราะห์กันหน่อยค่ะทั้งสองท่านคะในเรื่องของข่าวการสูญเสียผู้นำ IS เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อสถานการณ์ก่อการร้ายทั่วโลกณขณะนี้คะอาจารย์สมานผมวิเคราะห์เรื่องนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมขออภัยท่านด้วยผมไม่เชื่อว่าบิลาเดนตายจริงนะฮะค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนผมไม่เชื่อว่าอุซามะห์บิลาเดนได้เสียชีวิตจริงตามการให้ข่าวของอเมริกาว่าด้วยเรื่องการล่าสังหารบิลาเดนซึ่งสำเร็จอยู่ในทางตอนเหนือของปากีสถานที่ติดชายแดนอัฟกานิสถานส่งโดรนเข้าไปแล้วก็ทีมงานก็บุกเข้าไปในบ้านครับอย่างนี้หนึ่งผมไม่เห็นภาพปรากฏการณ์การจับกุมหรือการกระทำอะไรมีแต่ภาพนอนอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับการเปิดเผยว่าบิลาเดนนั้นได้นำศพไปฝังที่ใดด้วยการอ้างว่าได้นำศพบิลาเดนไปทิ้งในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเหตุผลว่าเพื่อไม่หลุมฝังศพของเขานั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ซึ่งจริงๆมันขัดกับหลักมนุษยธรรมขัดกับหลักศีลธรรมจริยธรรมว่าโดยทั้งหมดว่าเมื่อใครถูกสังหารด้วยประการใดก็แล้วแต่เมื่อเสียชีวิตขึ้นโดยหลักสากล
แห่งมนุษยธรรมนั้นจะต้องให้เขาได้ทำการประกอบพิธีกรรมต่างศาสนาอันนี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นจริงผมฟังวันนั้นผมก็ไม่เชื่อโดยปูมหลังการเกิดของอันกออิดะซึ่งผมคิดว่าอันกออิดะนั้นเกิดขึ้นเพราะเป็นเครื่องมือในการเพื่อที่จะสร้างเป็นเงื่อนไขในการเข้าบุกยึดอัฟกานิสถานและอ้างอิงการก่อการร้ายไปทั่วโลกเพื่อหวังเข้ายึดครองประเทศมุสลิมในประเทศต่างๆเพราะนั้นผมจึงไม่เชื่ออุซามะห์บินลาเดนเสียชีวิตจริงแล้วผมคิดว่าอุซามะห์บินลาเดนอาจจะเดินกินลมอยู่ในวอชิงตันก็เป็นไปได้จากกรณีเดียวกันนี้ผมก็ไม่เชื่อว่าบักบักแดดีเสียชีวิตจริงและผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาของการยุติบทบาทไอซิสเหมือนการได้ยุติบทบาทอันกออิดะมาแล้วเราจะเห็นได้ว่าการจบชีวิตตามข่าวสารว่าอุซามะห์บินลาเดนได้จบชีวิตลงนั้นนำมาสู่การยุติบทบาทอันกออิดะอย่างสิ้นเชิงและอันกออิดะก็เหลือแต่ชื่อและเป็นอดีตแต่เราก็ค้นพบต่อไปว่าการมาหลอมรวมกันกับเป็นไอซิสนั้นกลับมาจากอันกออิดะผู้นำหลายคนนะครับซึ่งผมก็จำชื่อไม่ได้และข่าวมานานแล้วที่มาจากอันกอรีละแล้วหลังจากนั้นก็หลอมรวมมาเป็นแกนนำไอซิสแสดงว่าส่วนหนึ่งของอันกออิดะห์นั้นถูกหลอมรวมเข้ามาเป็นไอซิสซึ่งมีทั้งอันกออิดะห์มีทั้งอิสลามิยะห์ยามาอัตอิสลามิยะห์หรือยามาอัตอิสลามิยะห์นั่นแหละหลอมรวมเข้ามาเป็นไอซิสภายใต้การนำของอบูบักบักดาดีแล้วอบูบักบักดาดีก็นำขบวนการไอซิสหมังว่าเผด็จศึกอิรักแต่เผด็จศึกอิรักไม่ได้อีกครั้งแม้จะถอยร่นไปรวมพลกันในซีเรียก็ไม่สามารถเผด็จศึกซีเรียได้จากการเข้ามาของรัสเซียจึงทำให้เกิดการแตกพ่ายย่อยยับอย่างชนิดไม่เป็นกระบวนแล้วก็ล่าสุดก็แตกพ่ายในเลบานอนด้วยการบุกยึดของบุกในเทือกเขาสองเทือกเขาผมก็ลืมชื่อแล้วเหมือนกันข่าวหลายวันเลยจากข่าวเลบานอนฮิซบุลลอห์เจรจาผลปรากฏว่าก่อการร้ายไอซิสที่อยู่ในเลบานอนที่อยู่ในเทือกเขาเจรจาถอยถ้าไม่ถอยฮิซบุลลอห์กวาดรวบไม่เหลือสักชีวิตหนึ่งและมีการเจรจากับกบฏซีเรียซึ่งมีไอซิสอยู่ในกบฏซีเรียก็มีการเจรจากับฮิซบุลลอห์เมื่อมีการเจรจากันแล้วข่าวอบูบักรบักดาดีออกมาว่าตายแล้วจากซีเรียนั่นแปลว่านั่นแปลว่าผมวิเคราะห์ว่ามีการเจรจากันแล้วโดยที่พูดง่ายๆว่าไม่เกิดความเลวร้ายขึ้นแก่ผู้ก่อการร้ายไม่ก่อการร้ายแปลว่าถ้าฮิซบุลลอห์เข้าจากเลบานอนกองทัพฮิซบุลลอห์ในเลบานอนนั่นน่ะนะถือเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพในด้านทหารราบสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาแบบนี้ผมก็เฟซบุ๊กไลฟ์ไปก่อนหน้านี้2อาทิตย์แล้วว่าให้มาดูว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดผลอะไรขึ้นหลังจากที่มีการเจรจาผลปรากฏว่าข่าวอบูบักร บักดาดีเสียชีวิตก็ออกมาซึ่งผมคิดว่าไม่ตายจริงแต่การเสียชีวิตของผู้นำนั้นคือการประกาศยุติบทบาทไอซิสในตะวันออกกลางเหมือนการประกาศยุติบทบาทของอันกออิดะห์มาแล้วด้วยข่าวการตายของอุซามะห์บินลาเดนนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้หมดอายุการใช้งานแล้วแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่อะคะแน่อันนี้เราจะยึดหลักไหนถ้ายึดหลักพยากรณ์นี่ไอซิสนี่มาตามพยากรณ์นะแล้วเนี่ยไอซิสมาตามพยากรณ์ผมก็เฟซบุ๊กไลฟ์ให้พี่น้องได้รับทราบแล้วผมก็แชร์คำพยากรณ์ว่าในเรื่องไอซิสมาไว้ในเฟซบุ๊กผมประมาณ10รอบแล้วนะครับหลายคนก็ติดตามอยู่นะเรื่องของไอซิสทีนี้พอมันจบไอซิสแล้วนี่ในพยากรณ์นี่มันก็มีอีกนะไม่ใช่มันจบแค่นี้คือตามพยากรณ์นี่มันจะมีมาอีกชื่อว่าซุบยานีซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าน้องแอนเคยได้ฟังที่พี่วิเคราะห์ไอซิสตอนสมัยแรกๆนี่ก็จะได้ยินในสิ่งนี้นะซึ่งพยากรณ์การมาของไอซิสนี่ถูกกล่าวไว้โดย
ท่านอิหม่ามอาลีเมื่อ 1,400 ปีก่อนซึ่งมันสอดคล้องกับลักษณะของไอซิสอย่างมากเนี่ยผมก็ได้เอามาแชร์ไว้นะซึ่งผมจะอ่านเห็นหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อท่านเห็นธงสีดำต่างๆก็จงประจำอยู่กับที่อย่าได้เคลื่อนย้ายไปไหนกล่าวคือการเรียกร้องชวนชวนของพวกเขานั่นคือความหลงผิดและอย่าได้รีบรุดในการช่วยเหลือพวกเขาต่อจากนั้นหมู่ชนผู้อ่อนแอจะปรากฏขึ้นซึ่งพวกเขาจะไม่ได้รับความสนใจหัวใจพวกเขาเหมือนเหล็กพวกเขาคือชาวเดาละไม่ถึงชาวรัฐขอพวกเขาคือพวกที่จะสร้างรัฐพวกเขาจะไม่รักษาคำมั่นสัญญาใดๆพวกเขาจะเรียกร้องเชิญชวนสู่เจตธรรมในขณะที่พวกเขาไม่ใช่ชาวสัจธรรมชื่อของพวกเขาคือนามแฝงกุญยะภาษาอาหรับกุญยะคือนามแฝงนะครับซึ่งมีชื่อเรียกนำหน้าด้วยอาบูอิบนูอิบตูอุมมูเช่นอาบูบักอาบูบักไม่ใช่ชื่อจริงนามแฝงนะครับแล้วก็อ้างสัมพันธ์นะครับนิสบะของพวกเขายังเมืองต่างๆเห็นไหมอาบูบักบักดาดีคือแบกเดดนี่เข้าลักษณะพยากรณ์หมดเลยคือชื่อเขาเนี่ยเชื่อมโยงไปยังชื่อเมืองชื่อแฝงเขานะเห็นไหมอาบูบักบักดาดีบักดาดีตัวหลังคือแบกเดดนะครับและผมของพวกเขาถูกปล่อยยาวเหมือนกับผมของสตรีจนกระทั่งจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างพวกเขากันเองต่อจากนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบสัจธรรมให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นี่ผมอ่านให้ครบเลยซึ่งทั้งหมดนี้นักการศาสนาผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดได้สรุปว่านี่คือท่านกล่าวถึงไอซิสมาตั้งแต่ 1,400 กว่าปีเป็นคำพยากรณ์มาแล้วแล้วมาจบลงตามพยากรณ์นี้แต่ถามว่าเมื่อมันจบแล้วน้องแอนถามว่ามีหรือไม่ใช่ไหมมีพยากรณ์อื่นอีกที่จะกล่าวว่ามันจะเกิดกองทัพชื่อกองทัพซุบยานีขึ้นในซีเรียแล้วเป็นกองทัพใหญ่จากทีมเดิมหรือจากทีมใหม่อันนี้จับตาดูต่อไปมันจะเกิดขึ้นในซีเรียแล้วก็นายพลของเขาจอมทัพของเขาเนี่ยน่าจะเป็นฝีดาษคล้ายสัตว์เดรัจฉานแล้วจะนำกองทัพออกมาจากแผ่นดินชามชามนั่นคือแผ่นดินซีเรียทุกวันนี้อ๋อคือมีพยากรณ์รูปลักษณ์ด้วยใช่ทีนี้เราก็ดูต่อไปแล้วก็มันก็จะมีกองทัพเกิดขึ้นที่เยเมนโดยที่จอมพลที่เยเมนชื่อยามานีเป็นชื่อฉายาแล้วก็จอมทัพเยเมนนี่ก็จะเข้าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขุนพลของอันมาดีซึ่งเป็นจอมทัพใหญ่ที่จะมาสู้กับซุบยานีจากซีเรียแล้วก็จะมีกองจอมทัพคูรอซานีเกิดขึ้นที่ในดินแดนคูรันซานคือดินแดนอิหร่านไปจนถึงอัฟกานิสถานนี่มันจะเกิดจอมทัพแล้วก็3จอมทัพเนี่ยก็จะสู้กับจอมทัพซุบยานีโอ้แล้วก็สนุกเลยทีนี้จะกลายเป็นทัพใหญ่นี่มันเหมือน3ก๊กเลยใช่กำลังนึกอยู่แต่นี่มันคือพยากรณ์ในอนาคตผมพูดไว้ให้ในอนาคตแต่ว่ากำลังจะบอกว่าการมาของไอซิสเนี่ยมันมาตามพยากรณ์แล้วแล้วเห็นไหมว่าทำไมอิรักไม่ออกรบทำไมอิรักไม่ออกไปรบกับเขาอ่ะทำไมปล่อยให้เขามาจนถึงแบกแดดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าพยากรณ์บอกไงเมื่อกี้อิรักเขายึดตามพยากรณ์ว่าจะตายด้วยว่าเมื่อพวกเขามาเนี่ยอย่ารีบรุดไปหาเขาจงอยู่ในที่ตั้งอิรักอยู่ในที่ตั้งหรือเปล่าแล้วพวกเขาจะทะเลาะกันเองในท้ายสุดทะเลาะกันเองไหมล่ะไอซิสทะเลาะกับไอซิลไอซิลทะเลาะกับกบฏซีเรียในท้ายสุดหันกระบอกปืนไปยิงกันเองไงเห็นไหมแล้วเขาก็อ่อนแอลงใช่ไหมเขาจะกลายเป็นหมู่ชนที่อ่อนแอใช่ไหมและในท้ายสุดท้ายเลยพระผู้เป็นเจ้าก็จะมอบสัจธรรมให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แต่ก็พูดปิดท้ายไว้อย่างนั้นมอบให้กับใครอ่ะมอบให้กับผู้ยุติธรรมไหมมอบให้กับผู้ถูกลุกรานอิรักแล้วผู้ถูกลุกรานชนะไหมตกลงอิรักชนะไหมซีเรียชนะไหมนี่มันเป็นไปตามพยากรณ์และนี่คือการปิดฉากของกลุ่มนี้แต่จะมีกลุ่มใหม่ที่ใหญ่กว่าตามพยากรณ์เกิดขึ้นหลังจากนี้นั่นก็ชื่อว่าทัพซุบยานีนะครับ
ดังนั้นผมไม่เชื่อว่าอาบุบังปกติตายจริงแล้วก็ไอ้สิทธิ์จบแล้วอย่าคิดว่าจบเตรียมรอรับทัพใหม่ภายใต้ชื่อซุปยานีตามพยากรณ์แล้วก็ต้องขออนุญาตพี่น้องว่าผมมีเคราะห์เรื่องนี้ไม่เหมือนใครนะครับผมพูดตามพยากรณ์หนึ่งแล้วผมพูดตามความเข้าใจผมสองเพราะผมถือว่าผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือลัทธิถูกสร้างเป็นอิสลามที่ถูกสร้างเพื่อแผนการรองรับเพื่อยึดครองยุทธศาสตร์แผ่นดินยุทธศาสตร์แต่ไม่ใช่เป็นอิสลามของพระบรมศาสดาถ้านับตั้งแต่อุซามะบินลาเดนครับมาจนถึงอะไรนะโออะไรนะอาบูบักบักดาดีอาบูบักบักดาดีครับที่อ้างว่าถูกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะเห็นมันมีพัฒนาการของไอซิสอยู่ตั้งแต่ยุคนู้นมาจนถึงยุคนี้ที่อ้างว่าตายไปแล้วแล้วยุคที่จะเกิดใหม่เนี่ยอาจารย์อุสมานวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับกลุ่มนี้คือจะส่งผลอะไรกับคนในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยส่งผลอย่างแน่นอนครับเพราะนั่นคือสงครามโลกครั้งที่3ครับแล้วถ้าให้ผมพูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่3นะมันจะเชื่อมโยงไปถึงวันแต่วันโลดด้วยที่ยุทธศาสตร์จีนที่ประกาศเส้นทางสายไหมที่ผมพูดเนี่ย64อันนี้คือการเตรียมพร้อมไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ตามพยากรณ์ครับแล้วจริงๆนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับไปหาได้ใน YouTube ครับผมไปเจอโดยบังเอิญนะครับได้พยากรณ์เอาไว้แล้วได้ให้เหตุผลทางพยากรณ์ว่ากองทัพจีนจะบุกอิสราเอลแล้วในอีก20ปีข้างหน้ากองทัพจีนเพิ่มเป็น200คนถามว่าทำไมบุกอิสราเอล มันเป็นเรื่องลึกอีกครับว่าทำไมจีนต้องจับมือกับรัสเซียแล้วทำไมรัสเซียต้องจับมือกับอิหร่านแล้วทำไมอิหร่านต้องสู้กับอิสราเอล อันนี้ถ้ามีเวลาเราค่อยพูดแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่และวันที่ซุบยานีออกมานั่นคือการนำพาไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ครับที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากพยากรณ์แล้วผมก็เห็นว่าที่ผ่านมามันเป็นไปตามพยากรณ์พยากรณ์ระบุไหมคะว่าอีกนานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนเนี่ยก็มีสัญญาณมันมีทั้งหมดนี่นะครับ 2,000 สัญญาณนะตามที่วจนะของพระศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวไว้ในละแวกนั้นก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ใช่มันมี 2,000 สัญญาณแล้วก็ท่านอาจารย์ผมเนี่ยท่านอุจจตุนอิสลามวันมุสลิมีนซีซุลัยมานอันอุไซนีได้บอกไว้ว่าใน 2,000 สัญญาณเนี่ยนักวิชาการสรุปแล้วอ่ะเกิดไปแล้ว 1,995 สัญญาณเพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่เพียง5สัญญาณซึ่งผมก็จำไม่ได้หมดแต่5สัญญาณเนี่ยมันทอดระยะห่างแต่ละสัญญาณนานเท่าไหร่นั้นนั่นสิคะเราก็ดูไปเรื่อยๆว่าอันนี้มันเกิดแล้วนะมันเกิดแล้วนะนะครับมันมี5สัญญาณนี้มันมีอะไรบ้างแต่ที่เกิดไปแล้วใน5สัญญาณนี่เกิดกองทัพในเยเมนแล้วนะครับเกิดแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดธรณีสูบหรือว่าแผ่นดินไหวหรืออะไรระหว่างมหานครมักกะกับมหานครมะดีนะห์นะแล้วก็จะเกิดการจลาจลขึ้นในอาคารเหลี่ยมสีดำที่นครมักกะมันจะเกิดจลาจลนะครับเยาวชนจะถูกฆ่าแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆก็มันแหละเราก็ดูต่อไปมันเกิดจลาจลขึ้นในเมืองรอบๆเลยแหละมีการหลั่งเลือดเยาวชนจะถูกฆ่าแล้วมันก็จะเกิดจนถึงขั้นว่านักการศาสนาคนสำคัญถูกฆ่าซึ่งในวจนะพยากรณ์นั้นได้ระบุชื่อไว้ด้วยนู่นและที่นี่สิ่งที่ผมพูดไม่ได้ก็คือว่าเรื่องหลายเรื่องในซาอุดิอาระเบียตอนเนี้ยมันได้เกิดแล้วแล้วก็มันเกิดไปตามพยากรณ์ซึ่งบางเรื่องผมก็พูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยเราก็จะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วยังมีอีกมันจะเกิดอสุนิบาตวันไหนเกิดอสุนิบาตอาจจะอุกกาบาตตกในระหว่างเมืองนครมักกะกับนครมะดีนะห์ทั้งหมดมันจะเกิดในซาอุเป็นส่วนใหญ่ต่อไปนี้เพราะฉะนั้นให้เราจับสัญญาณในประเทศซาอุเป็นหลักแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปรากฏการณ์เกิดการต่อสู้เกิดกองทัพขึ้นมาใหม่แล้วถ้ากองทัพใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมุสลิมผู้เรียนรู้พยากรณ์เขาจึงธรรมดาเพราะรู้แล้วเพราะทุกอย่างเป็นไปตามนั้นก็เหมือนเกิดไอซิสนี่นะมันเกิดไอซิสคืนนี้ลุ่งขึ้นเช้านี่ผมออกมาต้านไอซิสเลยนะเฟซ
แล้วผมก็ถูกบรรดาวัยรุ่นมุสลิมทั้งหลายเลยนะรุมกันด่าผมเละตุ้มเป้ไปหมดเลยทำไมเขาต้องมาลุมด่าเพราะว่าเขาที่ชื่อโจมไอซิสว่าไอซิสนี่มาต่อสู้กับอเมริกาผมบอกว่าไม่ใช่ไอซิสคือเครื่องมือของไซออนิสพวกนี้ก็ด่าผมรุมกันด่าจนเป็นที่มาที่ต้องนำรูปลูกสาวผมที่มานี่ขึ้นเฟซบุ๊กประจานด่าผมแล้วผมลงไปใต้ก็ประกาศขู่ฆ่าตัดหัวผมเองแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้ผมก็เฟซบุ๊กไล่เรื่องไอซิสมา 2-3 รอบแล้วผมท้าหายหัวไปไหนหมดพวกมึงจบแล้วเวลาเนี่ยนึกออกยังออกมาสินี่ฟังผมอยู่หรือเปล่าพวกเคยนิยมไอซิสนะต่อไปก็จะเหลือเสนอหน้าเหมือนที่เคยด่าผมเนี่ยผมไม่ฟ้องหรอกถ้าผมฟ้องไปนานแล้วผมน่ะถูกฟ้องด่าผมหนักเท่าไหร่ผมไม่เคยฟ้องใครอ๋อนี่คือสรุปแปลว่าไอซิสคือเหมือนจบแล้วเหรอคะหรือว่าจบแล้วไงตอนนี้อ๋อพอผู้นำตายปุ๊บก็เท่ากับจบแล้วเหมือนอุซามะห์บินลาเดนแต่ว่าไอซิสมันจะแปลงไปเป็นอะไรนี่อย่างที่อาจารย์อุซามะห์เล่าให้ฟังมาแล้วเหมือนกับอันกออิดามันแปลงเป็นไอซิสแน่เพราะอุซามะห์บินลาเดนจบก็อบูบักรบันไดดีก็ปรากฏใช่ป่ะทีนี้อบูบักรบันไดดีจบบทบาทแล้วไอซิสจบแล้วแต่กองกำลังที่ไอซิสที่มีอยู่มันจะแปลงไปเป็นอะไรดูสิว่าไปเป็นซุบยานีหรือเปล่าผู้นำคนใหม่แล้วถ้ามันเกิดกองทัพขึ้นมาใหม่ในซีเรียรู้ไว้เลยว่ามันมาพยากรณ์ซึ่งอันใหม่นี้เนี่ยน่ากลัวน่ากลัวกว่าแน่นอนและนั่นคือสงครามโลกครั้งที่3ค่ะสัญญาณมาเลยแล้วผมก็พูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ไว้นะไปดูได้ใน YouTube ว่ามันจะเกิดอะไรตามพยากรณ์แล้วผมพูดว่าสงครามตามแผนกับสงครามตามพยากรณ์สงครามดัจญาลอะไรผมพูดหมดแล้วแล้วผมไม่รู้ว่าผมมันมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร่ผมก็พูดไว้ให้หมดแบบนี้ก็ได้ด้วยอย่าคิดว่าหน้าตาดีแล้วตายยากนะใช่ไหมเราสบายสบายก็เลยพูดไปหมดแล้วซึ่งเป็นมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยใครพูดผมก็เลยเอามาพูดเสียดังนั้นผมต้องขออนุญาตพี่น้องว่าผมมีครอบไม่เหมือนใครเรื่องนี้อ้าวแล้วคนอื่นเขาวิเคราะห์กันยังไงคะก็ไปดูติท่านสุทธิชัยหยุ่นท่านก็วิเคราะห์ไปอีกแบบหนึ่งใช่ป่ะเอาวิเคราะห์ว่าไอซิสนะแล้วมุสลิมบางพวกก็วิเคราะห์ว่าไอซิสมาต่อสู้อเมริกาผมนี่วิเคราะห์ว่าไอซิสคือเครื่องมือของอเมริกานี่มุสลิมเหมือนกันนะแต่พวกที่บอกว่ามาต่อสู้อเมริกาตอนนี้หางจุกตูดมาแล้วไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วพวกวิเคราะห์แบบนี้อาจจะไปลบกับไอซิสแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่แน่นะเพราะอะไรอ่ะที่ไปลบไอซิสนี่มาเลอินโดนี่ไปเยอะนะเมืองไทยนี่ยังไม่ถึงขั้นไปโชคดีเมืองตาสว่างซะก่อนใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเป็นซุบยานีก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะหางมันอยู่เต็มหมดแล้วผมพูดไปเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่หรือยุทธการปลาหมึกยักษ์อ่ะยุทธการไม่อยู่เป็นยังไงคะแต่ยุทธการปลาหมึกยักษ์นี่คือหางมันมีอยู่ไงหนวดปลาหมึกมันมีมันเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนจากไอซิสเป็นซุบยานีสมมุติใช่ไหมหางปลาหมึกมันก็อยู่ทั่วเพราะอะไรมันเป็นสงครามโลกน่ากลัวไหมล่ะนี่คือเราต้องจับตาดูจับตาดูแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราก็ค่อยมาวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นฟันธงกันซะหน่อยนะคะได้ข่าวการสูญเสียผู้นำไอเอสส่งผลอะไรต่อประเทศไทยหรือไม่คะก็ไม่ส่งผลอะไรนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่นิยมความรุนแรงในประเทศไทยก็คงมีการดำเนินการอะไรของเขาต่อไปไม่น่าจะมีผลอะไรในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องนี้ในเมืองไทยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยจำนวนมากสนใจเป็นพิเศษอะไรค่ะแล้วแง่มุมอื่นๆเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์มีความเห็นยังไงต่อข่าว IS สูญเสียผู้นำนี้บ้างก็ผมก็มีความตั้งข้อสังเกตไว้ว่าข่าวนี้มันเงียบมากในเมืองไทยจนผิดปกตินะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของข่าวหรือเป็นเพราะว่าคนไม่รู้ว่าข่าวบักดาดีเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญยังไงหากเขาสูญเสียชีวิตจริงๆเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เงียบมากนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยในประเทศไทยเงียบจนแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่การจริงๆน่าจะใหญ่ถูกไหมคะการสูญเสียผู้นำระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่ารู้เงียบมากใช่ครับแต่การที่ส่งผลนะคะในเรื่องถ้าเกิดว่าการสูญเสียไม่ส่งผลแต่การที่มีการกระจายไปอยู่ทั่วดินแดนต่างๆทั่วโลกแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าส่งผลมากน้อยแค่ไหนการกระจายอยู่ก็กระจายต่อไปเพราะว่าปฏิบัติการเป็นเซลล์นะครับต่อให้บักดาดีไม่อยู่เนี่ยคนที่มีความนิยมแนวทางนี้ก็สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มอื่นได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตของผู้นำไม่ได้แปลว่าขบวนการอะไรมันจะหายไปคนละเรื่องกันค่ะ
จารย์สมานค่ะครับฟันธงหน่อยค่ะข่าวการสูญเสียผู้นำไอเอสครั้งนี้ค่ะส่งผลอะไรกับประเทศไทยไหมคะก็ไม่ส่งผลอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้รับการปฏิบัติการจากไอซิสแต่ประการใดนะครับแล้วประเทศไทยก็ไม่มีเชื้อที่ให้ไอซิสนี่มาเพาะเชื้อได้ทั้งนี้เพราะว่าข่าวของไอซิสมันมาเพียงแต่เป็นข่าวแล้วก็ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่วัยรุ่นที่ผมไปดูแล้วผมก็ให้ทีมงานไปสำรวจวัยรุ่นที่นิยมไอซิสส่วนใหญ่ตาลอยๆตาลอยๆปลื้มๆก็เข้าใจว่าน้อยน่าจะเล่นยาเธอเขาจะไม่ฮึดมาทำตามก็เนี่ยพวกเนี่ยที่ประกาศตัดหัวผมอะไรแต่อะไรทางอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยก็ผมไปดูแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ควรถือสาอาจจะมีนักวิชาการศาสนาบางนิกายที่สุดโต่งเคยเชียร์ไอ้สิทธิ์ออกหน้าออกตาคนแชร์กันใน YouTube คนดูไม่รู้เท่าไหร่แล้วยืนยันประกาศไอ้สิทธิ์คือแนวทางมุสลิมอะไรอย่างนี้แล้วคนนั้นก็ไม่พูดแล้วเรื่องนี้ก็เงียบหายไปแล้วแล้วประเด็นของไอ้สิทธิ์ผู้ที่เคยนิยมเคยวิเคราะห์ก็ไม่มาวิเคราะห์อีกแล้วนักวิชาการมุสลิมที่เบลอผมขอวิจารณ์ท่านหน่อยเป็นด็อกเตอร์ที่เบลอเวลาให้เหตุผลวิเคราะห์ไอซิสเนี่ยท่านด็อกเตอร์เบลอตลอดเดี๋ยวให้ผมพูดว่าด็อกเตอร์ไหนแต่ด็อกเตอร์เบลอถ้าฟังอยู่นี่นะด็อกเตอร์มุสลิมเบลอแปลว่าอะไรด็อกเตอร์เบลอเบลอคือเข้าใจเบลอมั้ยคือเขาพูดแล้วดูเบลอดูเบลอตลอดใช่ไหมคือเหตุผลไม่ชัดสักอย่างเลยว่าตกลงจะเชียร์ไอซิสหรือจะข้านไอซิสยังกักอยู่เราดูเบลอเบลออยู่ผมก็วิจารณ์ท่านตลอดแหละบางท่านผมก็รู้จักอย่าโกรธนะเราก็มุสลิมเหมือนกันนั่นแหละผมขอเรียกว่าท่านด็อกเตอร์เบลอก็เลยแล้วเราก็ไม่เอ่ยชื่อจะได้ไม่ฟ้องเป็นประมาทตอนนี้เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะไม่รู้อยู่ดีว่าใครแต่ว่าวันนี้นะเมื่ออะไรมันชัดแล้วท่านก็ควรชัดบ้างแล้วในพันทิปเขาก็วิจารณ์อยู่นะด็อกเตอร์เบลอเนี่ยนะว่าทำไมไม่กล้าชี้ชัดเดี๋ยวไปดูอ่านบ้างในบอร์ดพันทิปส่วนผมเนี่ยใครจะมาโจมตีผมไม่ได้เรื่องนี้เพราะผมต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่งมาอย่างออกหน้าออกตาตลอดนะถูกไหมฮะครับไอ้นี่คือความชัดเจนของผมเพราะผมไม่เบลอไงแล้ววันนี้สัจธรรมมันชัดเจนแล้วแล้วก็ท่านอย่าได้โจมตีศาสนาแต่ท่านควรโจมตีพวกก่อการร้ายศาสนามันไม่ได้สร้างลัทธิก่อการร้ายแต่ฉันว่าจันเบอร์อยู่นะคะเบอร์ว่ารักแถบเดี๋ยวก่อนเบอร์ว่ารักแถบฉันจะบอกว่าหมดเวลาที่ว่าโอ้โหอันเนี้ยไม่รู้จะทำเพราะฉะนั้นหมดเวลาวันนี้ท้ายรายการนะเบอร์ว่ารักแถบบอกรักน้องแอนกันหน่อยแล้วกันโอเคชัดเจนกันไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ศิโรจน์คลามไพบูลย์อาจารย์สมานลูกหยีขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธิดาชวนกุลดิฉันพรชนกพร้อมทีมงานลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ